ผมมาในหัวข้อที่ชื่อว่าการขจัดความขัดแย้งในคริสตจักรนะครับก็ในช่วงปีที่ผ่านมานะครับเราทำภารกิจกันอย่างดุดันมากนะครับไปทุกที่เลยแล้วก็สิ่งหนึ่งก็เริ่มเห็นกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นทั้งกลุ่มแคร์นะครับกลุ่มแคร์ตอนนี้เรามีกลุ่มแคร์ในกรุงเทพเนี่ยน่าจะประมาณ14จุดหรือ15ผมจำไม่ได้รวมหลายๆจังหวัดนี่นะครับหลงจงก็เรามีกลุ่มเกิดขึ้นทั่วไปหมดเลยนะครับแล้วก็พี่น้องก็ตั้งใจมากในการที่จะเริ่มรับใช้พระเจ้าอาจจะเริ่มต้นกันอยู่5คน6คนบางทีอาจจะ10กว่าคนแล้วบางทีก็50คน60คนแล้วนี่นะครับแต่ว่าสิ่ง หนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องเคล็ดลับอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ว่าเป็นหลักการว่าสำคัญมากๆเลยในการเริ่มต้นคริสตจักรนะครับคริสตจักรน้ำองุ่นที่กรุงเทพเริ่มจาก5คนนะครับตอนนี้เรามีก็แล้วแต่อาทิตย์นะครับบางทีก็300 400 500คนนะครับมาร่วมนมัสการกับเราแต่จุดที่สำคัญมากเลยคือเรามีทีมงาน300กว่าคนนะครับที่ทำงานทุกอย่างในโบสถ์นะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เก่งอะไรนะครับแต่ว่าผมเข้าใจกระบวนการที่มันเริ่มต้นจากคนน้อยมากๆนะครับแล้วเริ่มมีทีมงานแล้วก็เริ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มคนที่ใหญ่กว่าวันแรกค่อนข้างมากนะครับก็ผมก็เลยอาจจะแบ่งปันทั้งหลักการพระวจนะว่าปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับในการทำคริสตจักรหรือโบสถ์เนี่ยก็คือเรื่องของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับถึงแม้จะเป็นคนรักพระเจ้ามาอยู่ด้วยกันนะครับมันเป็นเงื่อนไขสำคัญเลยที่จะเห็นการเกิดผลหรืออวยพรเกิดขึ้นในคริสตจักรหรือกลุ่มที่ท่านทำถ้าเริ่มต้นนะครับแล้วไม่มีสิ่งที่เขาเรียกว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี่นะครับผมว่ายากมากเลยที่พระเจ้าจะอวยพรกลุ่มให้เราเติบโตหรือว่าเห็นการขยายนะครับทำไปอีกกี่ปีก็คงมีคนเท่าเดิมนะครับเพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยเราอวยพรไม่ได้นะครับแต่แน่นอนนะครับบางคนก็มีชีวิตที่เป็นเนื้อหนังเนาะคริสเตียนบางคนก็อยากทำตามใจตัวเองบางคนก็อยากมาโชว์ออฟนี้นะครับต่างคนต่างมาเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะมาสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเลยในคริสตจักรแต่ว่าวันนี้ผมมาจูงใจท่านก่อนว่าถ้ามันเกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกิดขึ้นเนี่ยพระคัมภีร์ว่ายังไงนะครับผมก็อยากมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะเล่าว่าอะไรเป็นสาเหตุแล้วก็ภาคปฏิบัติที่ทำจริงๆในคริสตจักรว่าที่ประมาณว่าเราทำกันเนี่ยแล้วมันมีปัญหาเรื่องนี้น้อยมากนะครับแทบจะไม่มีการดินทาในโบสถ์เลยนะครับน้อยมากนะครับเรื่องแรกก็คือว่าแล้วถามว่าเกี่ยวอะไรกลุ่มแคร์ท่านก็เหมือนกันนะครับกลุ่มแคร์ก็เหมือนคริสตจักรย่อยแหละนะครับอยู่ตามที่ต่างๆกลุ่มแคร์จะมีพระเจ้าจะส่งคนมาจำนวนมากแล้วท่านก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนในการทำให้มันเกิดผลได้ก็ต่อเมื่อท่านมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยถูกเขียนในสุดีบทที่133นะครับข้อ1ถึงข้อ3ซึ่งบทนี้มีแค่3ข้อนะครับบอกว่าดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นการดีและน่าชื่นใจมากเท่าใดนะครับสุดี133เนี่ยคำว่าน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยใช้ภาษาฮีบรูคำว่ายาชาร์ดนะครับคำนี้เป็นคำที่น่าสนใจมากมี2ภาพด้วยกันนะครับภาพแรกนะครับเป็นภาพของประตูกำแพงนะครับประตูที่อยู่ในกำแพงนะครับกำแพงเนี่ยเป็นตัวกั้นระหว่างเขตแดน1กับอีกเขตแดน1ฟังดีนะครับกำแพงเมืองทำให้เกิดคำว่านอกเมืองกับในเมืองนะครับคำว่าเป็นนั้นเป็นจริงเดียวกันคือแปลว่าประตูของเมืองก็คือว่าเป็นการให้คนที่อยู่ข้างนอกเมืองเข้ามาอยู่ในเมืองได้จะไม่มีคนอยู่นอกเมืองจะมีแต่คนอยู่ข้างในจะไม่มีคนนอกจะมีแต่คนในน้องเข้าใจไหมฮะเพราะในความหมายของการสร้างเป็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือการไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกอาจารย์คมเอกไม่มีกลุ่มชั้นในชั้นนอกถ้าท่านคิดอย่างเงี้ยความคิดท่านวิบัติมันเป็นความคิดเนื้อหนังเป็นความคิดมนุษย์มันเป็นไปไม่ได้นะครับที่ผมจะเสนอคนทุกคนเท่าเทียมกันผมก็ต้องเสนอกับภรรยาผมมากกว่าคนอื่นแต่ประเด็นก็คือว่าเราไม่มีการกีดกันหรือว่าทำให้คนเป็นชนสองชนชั้นว่าคนนี้คือกลุ่มข้างนอกเข้ามาทำกิจกรรมไม่ได้นะครับหรือว่าข้างในคือสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจกันคือทำให้ทุกคนมาเป็นคนที่อยู่ในกำแพงด้วยการผ่านประตูนะครับนี่คือความหมายแรกนะครับความหมายที่สองนะครับคือความคิดที่มันคิดอะไรแย่ๆเลยนะครับมันมาจากจิตใจแย่ๆของท่านนะครับท่านก็เลยคิดอะไรแย่ออกมานะครับ ภาพที่สองเนี่ยเป็นภาพของดาบนะครับที่มีคมอยู่สองด้านคมเนี่ยทั้งสองด้านเนี่ยมันหันออกจากกันและสุดท้ายเนี่ยมันบรรจบอยู่ที่จุดปลายของดาบนะครับจุดปลายของดาบเนี่ยใช้คำว่ายาชาที่แปลว่าจุดบรรจบจุดร่วมนะครับหมายความว่าการทำให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยถึงแม้จะมีความคิดที่แหลมคมและแตกต่างกันแต่วิธีการที่ถูกต้องคือพยายามทำยังไงก็ได้นะครับให้สุดท้ายเนี่ยกลับมามีจุดร่วมกันไ
หาจุดร่วมได้ให้ได้ในพื้นที่ที่ท่านอยู่นะครับนี่คือความหมายในภาษาฮีบรูเรื่องว่าพยายามให้คนมาเป็นคนพวกเดียวกันคนในเหมือนกันแล้วพยายามหาจุดร่วมนะครับจุดต่างก็ต่างกันไปแต่ต้องมีจุดร่วมกันนะครับของสังคมนะครับหมายว่าบริบทตอนนี้นะครับพระคัมภีร์กำลังพูดเรื่องการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นเรื่องดีและน่ายินดีสักเท่าไหร่และพระคัมภีร์พูดถึงประโยชน์ของการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกิดขึ้นถ้าโบสถ์ไหนนะครับมีกลุ่มคนชั้นนอกมีกลุ่มคนชั้นในโบสถ์ไหนนะครับมีจุดร่วมไม่ได้เลยสองคนนี้มีเรื่องอะไรก็ต้องทะเลาะกันตลอดเห็นต่างกันตลอดนะครับจะไม่มีเรื่องนี้แต่ถ้าโบสถ์ไหนนะครับมีจุดร่วมกันถึงแม้จะต่างวัยเช่นวัยชื่นบานวัยรุ่นหรือว่ามันอาจจะมีคนที่อาจจะสนิทมากสนิทน้อยแต่ทุกคนเวลคัมทุกคนหมดเลยนะครับเหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเขาบนหนวดเขาของอาโรนไหลลงมาบนคอเสื้อของเขานะครับพระคัมภีร์ได้บอกว่าเมื่อภาพอย่างนี้เกิดขึ้นในโบสถ์นี่นะครับน้ำมันประเสริฐพี่น้องฟังดีน้ำมันประเสริฐเมื่อก่อนเนี่ยมันมีเหมือนน้ำหอมแหละคือมันมีมูลค่าสูงมากการเจิมเนี่ยที่เป็นน้ำมันประเสริฐเนี่ยจะไหลลงมาบนศีรษะก่อนคือพอเมื่อทั้งผู้นำและผู้ตามเนี่ยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับเราไม่ทะเลาะเบาแว้งกันการเจิมเนี่ยหรือว่าของราคาแพงเนี่ยสิ่งดีเนี่ยมันจะไหลลงมาจากถึงข้างบนก่อนและคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยที่อยู่ข้างล่างเนี่ยที่เป็นหนวดแล้วก็เป็นคอเนี่ยคอเสื้อเนี่ยก็จะรับน้ำมันประเภทเดียวกันไปด้วยนะครับการเจิมจะไหลลงมาจากที่ผู้นำลงไปยังคนข้างล่างนะครับในหมายความว่าการเจิมเนี่ยมันจะไม่ได้ไหลจากเท่ากันนะมันจะไหลจากข้างบนมาข้างล่างท่านต้องอยู่ด้วยกันแล้วมีลำดับขั้นว่าคนนี้อาจจะเป็นหัวคนนี้จะเป็นหนวดคนนี้จะเป็นคอนะครับอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขอยู่ด้วยกันในร่างกายเดียวกันนะครับแน่นอนนะครับในทางกลับกันถ้าไม่มีความเป็นพวกเดียวกันนะครับเป็นคนนอกคนในหาจุดร่วมไม่ได้น้ำมันก็จะไม่ไหลลงมาคริสตจักรหลายที่เลยไม่มีพระพรหรือในอีกทางนึงอวัยวะบางอย่างที่ไม่ได้เป็นหนวดของร่างกายนั้นท่านอาจจะเป็นพี่น้องฟังดีคริสเตียนบางคนเนี่ยอยู่ในโบสถ์นะมาโบสถ์ตลอดแต่ท่านคือคนนอกท่านไม่เคยมีส่วนร่วมอะไรกับคริสตจักรมากเท่าไหร่พี่น้องลบที่โบสถ์นี้นะครับประชุมนะครับไม่มีการบอกว่าระดับหัวหน้าเข้าได้ใครเข้าก็ได้เราไม่เคยกีดกันใครเลยใครจะเข้าเราก็ต้อนรับซะด้วยซ้ำนะครับทุกพันธกิจเราไม่เคยบังคับว่าห้ามทำยกเว้นพันธกิจที่เป็นพวกขึ้นบนโชว์บนเวทีเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะครับแต่นอกนั้นเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์หมดนะครับไม่เคยกีดกันใครนะครับในทางกลับกันก็คือว่าน้ำมันเนี่ยจะไหลลงมาเฉพาะอวัยวะที่อยู่ติดพี่น้องท่านไม่สามารถเป็นหนวดของอาโรนอีกวันเป็นเหมือนหนวดของเยโธรได้หนวดมันไม่ได้ย้ายกันทุกวันฮะมันต้องฝังรากจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ย คริสเตียนจำนวนมากหลายคนที่ไม่ได้รับพระพรเหมือนที่โบสถ์ที่โบสถ์นี้นะครับผมกล้าพูดเลยมีพระพรเรื่องการเงินมีพระพรเรื่องครอบครัวครอบครัวมาเชื่อเต็มไปหมดเลยมีพระพรเรื่องสามีมาเชื่อพระเจ้ามีพระพรสไตล์เนี้ยนะครับถ้าท่านมาอยู่ที่โบสถ์นี้นานมากพอนะครับพระพรการเงินก็ไม่มีนะครับพระพรเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวก็ไม่มีอาจจะเป็นเพราะว่าท่านเป็นคริสเตียนที่ไม่ได้เป็นอวัยวะในร่างกายนี้ผมอาจจะบอกท่านอย่าไปฟังคำสอนอะไรที่ผมไม่แนะนำนะท่านก็ไปทำตามใจตัวเองท่านก็เหมือนอยู่หลายที่นะครับผมท่านก็ไม่รู้จะรับน้ำมันจากที่ไหนพี่น้องเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่ท่านไม่เป็นน้ำหนึ่งเดียวกันในลักษณะของการที่ว่าท่านเป็นแปลกแยกนะครับหรือว่ามาอยู่ในโบสถ์ก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งอ่ะแต่เขาเป็นส่วนหนึ่งมันต้องมีลักษณะของร่างกายคือไม่ว่ามือจะคิดเห็นยังไงแต่ถ้าร่างกายไปทางเนี้ยก็ต้องไปด้วยกัน นะครับเพราะฉะนั้นพระพรเนี่ยมันไม่ได้ไหลมาในลักษณะที่เป็นอยู่ดีๆท่านเป็นคริสเตียนทำสิ่งที่ท่านควรจะต้องทำแต่พระเจ้าจะอวยพรไม่ใช่ท่านจะเป็นต้องอยู่ในร่างกายด้วยนะครับท่านจะเป็นต้องมีฟังก์ชันผมเลยบอกว่าคริสเตียนต้องอยู่ในโบสถ์เพราะถ้าไม่โบสถ์ท่านก็ไม่เป็นอวัยวะของร่างกายแล้วท่านจะรับน้ำมันยังไงเพราะมันไหลมาจากศีรษะนะครับ นะครับในมุมนึงนะครับลักษณะนึงก็คือว่าเราจะสังเกตได้ว่าบางคนเนี่ยอยู่ในโบสถ์และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับที่โบสถ์ก็ต่อเมื่อเราเห็นพระพรแบบเดียวกันเพราะว่าอาโรนเนี่ยถูกเจิมใช่ไหมครับการเจิมสมัยก่อนมีประเภทเป็นปุโรหิตหมายความว่าการเจิมประเภทปุโรหิตก็จะไหลลงไปยังทั้งหนวดแล้วก็คอเสื้อของทุกคนที่อยู่ในร่างกายนั้นเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยเมื่อเราสังเกตว่าคนบางคนเนี่ยท่านอาจจะอยู่ในโบสถ์นะมาโปรแกรมมารับการวางมือนะแต่ท่านไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งผมตัดสินไม่ได้แต่พระพรมันไม่เหมือนกันอ่ะ
ท่านมีปัญหาทางการเงินตลอดหรือว่าท่านมีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับสามีภรรยาตลอดท่านอาจจะไม่ได้เป็นอวัยวะในร่างกายนั้นก็ได้เพราะว่าการเจิมประเภทเดียวกันมันไม่ได้ไหลไปที่ท่านมีคนไม่ได้รับก็คือคนที่ไม่อยู่ภายใต้ศีรษะนั่นเองนะครับพอท่านไม่ได้อยู่ภายใต้ศีรษะหรือว่าภรรยาบางคนนะครับทำตัวอยู่เหนือศีรษะท่านก็เลยไม่ได้รับพระพรที่ผ่านมาทางสามีมันเป็นเรื่องความเข้าใจที่ท่านไม่เข้าใจนะครับมันไม่ได้แปลว่าท่านมาโบสถ์มาแคร์หรือว่ามาร่วมโปรแกรมวันนี้หรือว่าเล่นอาหารสไลด์หรือว่าทำสอบหรือเปล่าพี่น้องเรื่องนี้ไม่สำคัญบางคนอยู่มันไม่อยู่จริงๆนะครับสิ่งที่ผมสนใจคือสาวกที่ติดตามพระเจ้าจริงๆแล้วก็ผูกพันตัวในคริสตจักรพี่น้องต้องผูกพันระดับไหนก็ระดับอวัยวะหนวดไปทุกที่ที่อาโรนไปฮะเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยก็มีพี่น้องท่านนึงมาลาบอกว่าต้องไปทำธุระแล้วผมก็แปลกใจมากว่าพอก่อนจะเลิกเนี่ยเขาก็มาแล้วฮะคือมันเขามีธุระสำคัญที่ต้องไปเขาก็มาบอกว่าเออขอลาผมก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วพี่เขาเป็นคนน่ารักสัตย์ซื่อมากแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็พยายามจะมาโบสถ์พี่น้องมันเป็นเรื่องของการมันเป็นเรื่องของใจอ่ะมันบอกไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องของอะไรผมไม่ได้มีเกณฑ์มาประเมินท่านว่าท่านเป็นสมาชิกเกรดวงในวงนอกอย่างนี้นะครับพระพรเป็นของหนวดนครเสื้อของอาหรวนเท่านั้นนะครับการที่ท่านไม่เคยรับพระพรแบบที่คริสตจักรนั้นมีเป็นเพราะว่าท่านไม่เคยผ่านประตูที่กำแพงเข้ามาที่ข้างในนะครับแล้วก็ท่านอาจไม่เคยหาจุดร่วมท่านอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างแต่ท่านไม่มีจุดร่วมกันกับคริสตจักรเลยนะครับมีแต่ความขัดแย้งก็ความคิดท่านเป็นใหญ่นะเรียนพระคัมภีร์มาเมื่อ5,000ปีที่แล้วแล้วก็มันขัดแย้งกับสิ่งที่ผมเคยเรียนมานะครับผมอยากบอกนะครับว่าจริงๆในระดับวิชาการจริงๆเนี่ยความรู้มันเป็นพลวัตมากเลยฮะความรู้คัดที่ edge of knowledge คนที่เรียนปริญญาเอกเนี่ยจะต้องทำ research นะครับมันก็จะเป็น edge ของความรู้พระคัมภีร์เนี่ยมันก็มีการ extend หรือว่ามีการทำการพัฒนาความเข้าใจเมื่อมีอิสราเอลขึ้นมาการตีความสดายเดิมก็ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับมันท่านคนที่รู้อัปเดตสุดคือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นอย่ายึดมั่นกับศักดิ์ศรีกับเสื้อยศของท่านมากนักเพราะว่ามันเก่านะครับใครเห็นก็อายเขานะครับอย่าไปคิดว่ามันสำคัญเลยเท่าไหร่สุดท้ายนะบัมบีบอกว่าเหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนเหมือนน้ำค้างซึ่งตกบงเทือกเขาซิโยนเพราะพระเจ้าบังคับเลยนะครับบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตที่จำเริญเป็นนิจโคตรดีพระเจ้าจะบังคับบัญชาพระพรที่ลงมาประเภทเดียวกันกับที่อาโรนมีเป็นพระพรน้ำค้างเฮอร์โมนเฮอร์โมนเป็นภูเขาในภูมิภาคของอิสราเอลนะครับขึ้นชื่อเรื่องน้ำค้างว่ามีน้ำค้างจำนวนมากมายให้ความชุ่มชื้นแก่พื้นดินนะครับผู้แต่งสื่อดีพยายามใช้ภาพนี้เพื่อบรรยายว่าพระพรมากมายเหลือล้นจะมีพระพรในเรื่องการเงินในคริสตจักรจะมีพระพรเรื่องคนมาเชื่อเต็มไปหมดจะมีพระพรเรื่องชีวิตที่ดีขึ้นเลิกทะเลาะกันมีความรักซึ่งกันและกันพระพรไม่ได้มีกระปิดกระปอยแต่มีมากจนแบ่งปันพระพรกันแล้วก็ต้องแย่งกันพูดนะครับไม่ใช่ประเภทแบบโอ้ท่านจะไปโบสถ์ไหนท่านไปสังเกตดูเขามีคำพยานบ้างไหมนะครับนะครับถ้าคำพยานโอ้ผมมาเชื่อพระเจ้าเมื่อ15ปีที่แล้วแล้วผมก็มีการรู้จักกับพระเยซูพระเยซูดีมากๆเลยผ่านมาก็ไล่ตั้งแต่15ปีที่แล้วขึ้นมาเก่าผมต้องการพระพรวันนี้พี่น้องเอเมนไหมครับพระพรที่มากมายเหลือล้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่ามันมีความเป็นน้ำชีวิตกันในคริสตจักรน้อยเอเมนไหมครับแล้วพระพีก็บอกอีกว่านอกจากน้ำค้างของเฮอร์โมนเนี่ยยังมีน้ำค้างของซิโยนด้วยซิโยนเนี่ยเป็นที่ใช้ในพระคัมภีร์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการทรงสถิตของพระเจ้านะครับคือภูเขาซิโยนนี่นะครับเป็นสถานที่ที่พระเจ้าสถิตอยู่หมายความว่าพระพรเนี่ยนอกจากมากเหลือล้นเนี่ยยังเป็นพระพรที่ส่งตรงมาจากพระเจ้าด้วยนะครับพี่น้องรู้ไหมในพระธรรมสุภาษิตบทที่10ข้อ22บอกว่าพระพรของพระเยโฮวากระทำให้มั่งคั่งและพระองค์ไม่ได้แถมความเศร้าไว้ให้ด้วยพี่น้องพระพรในโลกนี้ท่านไปไหว้อะไรนะสุดท้ายก็เป็นโรคอะไรตุ่มหนองตอนแก่หรือท่านอาจจะเป็นล้มละลายตอนอายุเยอะเป็นโรคภัยไข้เจ็บมันแถมความเศร้าโศกจากพระที่ท่านเคยกราบไหว้ไว้แต่พี่น้องถ้าเป็นพระพรที่มาจากซิโยนนี่นะจะไม่แถมความเศร้าโศกเลยพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมการที่ท่านยอมลดอัตตานะครับหรือว่าอีโก้หรืออีโง่ของท่านนี่นะครับลงนี่นะครับแล้วยอมเป็นส่วนหนึ่งกับคริสตจักรยอมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมนี่นะครับมันจะพระเจ้าจะบังคับบัญชาพระพรลงมาที่ชีวิตของท่านแบบเหลือล้นจนเกินความเข้าใจมากเหมือนภูเขาเหมือนน้ำค้างบนภูเขาเฮอร์โมนแล้วส่งตรงมาจากพระเจ้าเหมือนภูเขาซิโยนมันจะไหลก็มาเมื่อท่านเป็นหนวดและเป็นคอเสื้อของอาโรนพี่น้อยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้อาจจะจูงใจท่านได้แล้ว
แล้วผมยอมรับตรงๆนะครับเวลาไปต่างประเทศเนี่ยผมก็คิดถึงโบสถ์นะครับมันอยู่แล้วมันมีความสุขดีอะฮะมันไม่มีเรื่องทะเลาะกันมันเดี๋ยวก็กินส้มตำเดี๋ยวก็มานั่งเมากันหลังเลิกเดี๋ยวก็ไปมอมมอมมอมอะไรเงี้ยไปร้องเพลงอะไรเงี้ยนะครับมันมีความสุขดีครับผมรู้สึกว่ามันเป็นชุมชนที่น่าอยู่มากๆผมรู้สึกแฮปปี้ในการที่อยู่ที่กรุงเทพมากเลยแล้วก็เดินทางมันก็เหนื่อยนะครับแต่ก็ยินดีไปเพราะว่ารักพี่น้องแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันจะเป็นอย่างนี้ก็ต่อเมื่อท่านเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับพี่น้องการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนำอะไรมาอีกนะครับนอกจากพระพรแบบเนี้ยอย่างแรกนะครับนำมาซึ่งการเทล้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในกิจการ2ข้อที่1ข้อที่3นะครับวันเพนเทคสเตย์มาถึงสามวกร่วมใจกันอยู่ในที่แห่งเดียว500คนสุดท้ายเหลือคนร่วมใจแค่120คนพี่น้องฟังกันดีเมื่อท่านเปิดโบสถ์นี่นะครับจะมีคนจำนวนมากเนี่ยแห่แหนเข้ามาในพื้นที่ของท่านอยากจะมาร่วมเปิดคริสตจักรด้วยแต่ไปถึงจุดนึงเนี่ยเวลาผ่านไปเนี่ยมันอาจจะมีคนร่วมใจจาก500คนอาจจะเหลือแค่120คนจาก5คนอาจจะเหลือแค่ 1.2 คนเข้าใจไหมฮะอาจจะมีหลายคนมันจะมีบางคนที่หลุดออกไปจริงๆเพราะว่าเขาไม่ได้ร่วมใจกับท่านพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าเมื่อสาวกร่วมใจกันคือต้องลางานโดยไม่มีกำหนดนะจนถึง10วันเนี่ยคือวันที่10เนี่ยนะครับใหญ่มากทันใดนั้นนะครับเสียงดังมาจากฟ้าพายุก้าก้องทั่วตึกที่เขานั่งนั้นเปลวไฟสันฐานบริมปรากฏแก่เขากระจายสิ้นทุกคนหมายความว่าเมื่อท่านร่วมใจกันมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะมีการเทล้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสตจักรที่มีการดินทาโบสถ์อื่นสมมติดาโบสถ์นิวไวนู่นนี่นั่นสร้างอาณาจักรอะไรนี่นะครับหลายครั้งนี่นะครับมันสะท้อนลักษณะของการไม่ได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระวรกายแล้วก็สิ่งต่างๆนี้นะครับอาจจะไม่มีการเทล้นมากนะอาจจะแบบแปมแปมพระเจ้าสงสารคนในโบสถ์นะครับแต่เต็มด้วยการดินทาไปหมดเลยนะครับพระเจ้าก็เทพระวิญญาณลงมาได้ยากเพราะว่ามันเต็มไปด้วยสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบเลยนะครับนี่คือปัจจัยแรกนะครับว่าเป็นเรื่องของการที่ทำให้เกิดการเทล้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการที่สองนะครับการเป็นนั้นมีจุดการเนี่ยเป็นกุญแจของการเกิดผลในคริสตจักรเป็นกุญแจเลยนะพี่น้องในกิจการ2ข้อ46เขาได้ร่วมใจเห็นไหมร่วมใจกันอีกแล้วคือเหมือนเฮด้วยกันเนี่ยเฮโลสารพาไปในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของเขาร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมดีและด้วยความจริงใจทุกวันเรื่องไปนะครับทั้งได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชอบใจฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดพี่น้องพอพระเจ้าเห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจด้วยกันพระเจ้าบังคับบัญชาพระพรที่ท่านจำได้ไหมพระเจ้าโปรดให้ผู้ที่กำลังจะรอดเข้าสมทบกับคริสตจักรทวีขึ้นทุกวันพี่น้องคือสัจจะนี่นะครับพอเป็นน้ำมีใจเดียวกันนะครับสรรเสริญพระเจ้ามีชีวิตที่สงบสุขนะครับพระคัมภีร์ตัวนี้ไม่ได้เหมือนคริสตจักรโครินธ์ที่ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยนะครับจนเปาโลต้องเขียน2จดหมายไปหาเลยนะครับแต่ตอนนี้เป็นน้ำมีใจเดียวกันพระเจ้าเนี่ยชอบพระทัยและพระเจ้าก็เลยส่งคนเนี่ยเข้ามาในโบสถ์พี่น้องอย่าคิดนะว่าคนอยู่ดีเข้ามาในโบสถ์คริสตจักรนี้นะครับมีประสบการณ์เยอะมากพระเจ้าพูดกับบางคนโดยตรงเลยให้มาโบสถ์นี้ใจเขาจะไปที่นึงพระเจ้าบอกเขาเลยมาที่นี่เพราะพระเจ้าทรงโปรดนำคนที่กำลังจะรอดไม่ใช่รอดแค่ความเชื่อนะรอดจากความบาปรอดจากความยากจนรอดจากผีไร้วิญญาณชั่วเข้ามาร่วมสมทบกับคริสตจักรพี่น้องเพราะฉะนั้นบางทีนะครับท่านโมจะไปสนใจฉันจะไปประกาศใครฉันจะไปเยี่ยมเยียนใครพี่น้องอ่านพระคัมภีร์แล้วก็เข้าใจว่าหลายครั้งนะครับการเกิดผลเนี่ยกุญแจหลักคือความเป็นน้ำหนึ่งเขาร่วมจิตใจกันพี่น้องเห็นไหมครับถ้าโบสถ์ท่านมีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับผมบอกกันเลยว่าไม่มีทางเลยถ้าท่านยังคิดอัตตาของตัวเองในการไม่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับพระเจ้าอวยพรให้คนมาสมทบกับท่านได้ยากผมถามจริงๆนะครับใครมันจะอยากส่งลูกตัวเองไปอยู่ในสมรภูมิโบสถ์นี้มีสมรภูมิบางนา2ไปปุ๊บนี่โอ้โหเขม่นกันตั้งแต่เข้าไปเลยนะครับไม่มีหรอกฮะพระเจ้าไม่เอาพระเจ้าไม่โง่เอาลูกที่พระเจ้ารักไปอยู่ในสถานที่แย่ๆแบบนั้นหรอกท่านประกาศให้ตายก็ไม่มีใครมาก็หายไปหมดจริงไหมมีพี่น้องบางคนนะได้ยินเรื่องแย่ๆเกี่ยวกับโบสถ์เราเนี่ยนะครับต้องยอมรับนะครับถ้าท่านไม่ระวังเนี่ยนะครับจะมีคนมาเล่าเรื่องอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็ได้ยินมาจากอยู่ต่างประเทศนะครับเขาบอกว่ามาดูซะหน่อยซิมันเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันมันเป็นจริงเหมือนที่เขาพูดข่าวลือหรือเปล่านะครับพอมาปุ๊บแล้วก็กลับไปนะครับน้ำตาแตกเลยบอกว่าโอ้มันไม่จริงเลยมันมีแต่ความรักเต็มไปหมดเลยมีแต่คนรักเขาเต็มไปหมดหลายคนเนี่ยนะครับที่คือเขาตั้งใจมาประเทศไทยมาดูแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอผมแล้วเพราะผมไม่ว่างอย่างมากก็นัดได้ครั้งหนึ่งอะเก่งแล้วนัดกินข้าวครั้งหนึ่งก็เก่งแล้วนะครับแล้วเขาก็สัมผัสได้ว่าโดยทั่วไปจะนั่งรถเป็นพันธกิจเฮ้ยพวกนี้ก็นิสัยดีเนี่ยคุยกันสนุกสนานคือมันเป็นโดย general หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกถ้าพระเจ้าจะพาใครเข้ามาที่โบสถ์
ที่สงบสุขแล้วก็เต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าพี่น้องเอเมนไหมครับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะนำชัยชนะมาให้กับคริสตจักรและชัยชนะในทุกเรื่องชีวิตของท่านด้วยผู้วินิจฉัยบทที่7ข้อ19นะครับกิเดโอนกับทหาร100คนอยู่ที่ท่านกำลังภายนอกค่ายในเวลายามกลางในยามกลางพึ่งผลัดเวรยามใหม่เขาเป่าแตรขึ้นต่อยหม้อซึ่งอยู่ในมือให้แตกทหาร3กองเป่าแตรต่อยหม้อแล้วบอกว่าดาบพระเยโฮวาห์และของกิเดโอนตอนนี้เหลือแค่300เนาะพระเจ้าคัดที่เหลือ300แต่ว่าสำคัญก็คือว่าแต่ครั้งพระเจ้าจะคัดคนที่ไม่เป็นน้ำหนึ่งเดียวกันออกไปใจท่านมันไม่อยู่อยู่แล้วสุดท้ายท่านก็หลุดเชื่อผมนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่กับจำนวนคนผมดีใจกับจำนวนสตาฟหรือว่าสาวกที่รับใช้พระเจ้าจริงจังผมมั่นใจผมเห็นหน้าเขาทุกอาทิตย์300คนเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันสุดท้ายนะครับชนะกองทัพมิเดียนเป็นแสนเนาะเป็นหมื่นเป็นแสนได้อย่างอัศจรรย์พี่น้องวันหนึ่งนะครับพระเจ้าจะใช้คนจำนวนไม่มากนะครับเราจะสามารถซื้ออาคารแล้วก็ที่ดินที่มันอาจจะเกินกำลังเรามากๆนะครับเพราะพระเจ้าผู้ทรงประชนอวยบังคับบัญชาประชาชนที่นี่พี่น้องจะเห็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยนะครับว่าคริสตจักรเนี่ยจะเกิดผลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนคนมากมันไม่ได้แปลว่าท่านมี5คนแล้วมันจะเกิดผลไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าท่านมี60คนแล้วจะเกิดผลมากกว่าโบสถ์ที่มี10คนไม่จริงมันเป็นช่วงเริ่มต้นแค่นั้นเองแต่พี่น้องฟังดีสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือว่าคนที่อยู่เนี่ยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน60คนอีก340คนอีก240ไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องมันต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้ง300คนพี่น้องเห็นมั้ยครับกิจการบทที่4ข้อ2ข้อ20ข้อ46บอกว่าก็ได้ใช้คำว่าเขาได้ร่วมใจนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้ใช้คำว่าเขาร่วมใจกันที่ตอนที่หักขนมปังเนี่ยร่วมใจกันไม่ใช่เขาบางคนก็ร่วมใจไม่มีความขัดแย้งในโบสถ์ไปในทิศทางเดียวกันหมดนะครับเวลาคนจะไปในทิศทางเดียวกันเพราะอะไรเขาเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณในการเคลื่อนของพระวิญญาณใช้ภาพของการเคลื่อนของเรือใบเรือใบถูกเคลื่อนด้วยลมและไม่มีเรือใบอันไหนสามารถพัดไปอีกทางได้ในเมื่อลมมันพัดไปในทิศทางเดียวลมมันไม่ได้สายเหมือนพัดลมนะครับมันไปทิศทางเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนที่มีพระวิญญาณก็จะถูกนำไปในทิศทางเดียวกันยกเว้นถ้าเป็นคนเนื้อหนังสตาร์ทเครื่องแล้วก็ขับเรือไปตามใจท่านนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างบรรยากาศที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักรเป็นเรื่องสำคัญยิ่งยวดแล้วหลายครั้งเป็นเหมือนเส้นผมบางภูเขาที่ท่านอาจจะเห็นความแตกแยกเล็กๆน้อยๆแล้วท่านไม่ได้ใส่ใจสุดท้ายเนี่ยมันไม่เห็นการเติบโตเลยเพราะว่าพระเจ้าอวยพรท่านไม่ได้จริงๆนะครับแน่นอนนะครับพระเจ้าไม่สามารถพาคนของพระองค์มาร่วมกับคนที่มีความขัดแย้งได้ถึงแม้กลุ่มท่านจะเล็กก็ตามนะครับพระคัมภีร์บทนี้จะบอกพระคัมภีร์บอกในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่3นะครับฟังดีนะครับพระคัมภีร์พูดถึงลักษณะว่าแล้วเราจะสร้างความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันได้ยังไงพระคัมภีร์บอกว่าจงเพียรพยายามเอาสันติสุขผูกมัดความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันแห่งพระวิญญาณพระคัมภีร์บอกว่าต้องพยายามต้องเพียรพยายามเช่นผมบอกว่าถ้าน้องจะเป็นหมอน้องต้องเพียรพยายามอ่านหนังสือนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่อัตโนมัติอยู่ดีเรียนธรรมดาไม่ต้องติวแล้วจะไปเข้าได้ยากมากเพราะฉะนั้นน้องต้องเพียรพยายามพูดง่ายๆในการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักรนะครับเพื่อพระพรของท่านลูกท่านสิ่งต่างๆนะครับท่านจำเป็นจะต้องเพียรพยายามไม่ใช่เข้าโหมดขับอัตโนมัติแล้วท่านก็คิดว่าฉันก็พูดอะไรก็ได้ฉันทำอะไรก็ได้แล้วจะสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกิดขึ้นในองค์กรในกลุ่มที่ท่านอยู่ไม่จริงพระคัมภีร์บอกว่าต้องมีการเพียรพยายามในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นการเป็นทั้งเดียวกันไม่ได้เกิดขึ้นอัตโนมัตินะครับอาจจะเกิดจากการเพียรพยายามของสมาชิกและผู้นำในคริสตจักรที่ร่วมใจกันจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหลายครั้งความคิดเห็นมันไม่ตรงกับท่านแต่ท่านก็ตัดสินใจยอมที่จะลดความคิดตัวเองลงแล้วก็ไปกับกลุ่มส่วนใหญ่มันเป็นความที่ต้องพยายามนะครับวันนี้มาดูกันว่าอะไรบ้างนะครับที่เป็นหลักพระคัมภีร์นะผมไม่ได้มาสอนเทคนิคอย่างเดียวนะครับที่สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในโบสถ์นะครับอย่างแรกคือความบาปนะครับความบาปเนี่ยมีหน้าที่ในการแยกเรากับพระเจ้านะครับแน่นอนเมื่อเราดำเนินชีวิตในความบาปนะครับคริสเตียนในโบสถ์อยู่ในความบาปก็จะเกิดความแบ่งแยกจากกันเช่นเดียวกันจะไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับมีคาบทที่3ข้อที่4และเขาจะร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์และพระองค์จะไม่ทรงฟังเขาคราวนั้นพระองค์จะทรงซ่อนพระพักตร์เสียจากเขาทั้งหลายเพราะเขาได้ประพฤติอย่างชั่วร้ายเพราะท่านประพฤติสิ่งชั่วร้ายในชีวิตของท่านนะครับทำบาปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าก็แยกจากท่านแน่นอนท่านก็จะแยกออกจากชุมชนด้วยนะครับอิสยาห์59ข้อที่2แต่ความชั่วละชั่วช้าของเจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เกิดการแยกระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้าเห็นไหมจะการแยกเพราะความบาปความบาปของเจ้าทั้งหลายบังพระพักของพระองค์เสียจากเจ้าพระองค์จึงไม่ได้ยินนะครับหมายว่าการดำเนินชีวิตในความบาปในคริสตจักรนะครับทำไมเราต้องเทศนาเรื่องความบาปไม่ให้คนทำบาปเพราะคนไม่ทำบาปเขาก็จะไม่มีการแตกแยกพี่น้องเอเมนไหมครับมันไม่จริงหรอกว่าท่านพูดเก่งยังไงมีเทคนิคอะไรสำคัญก็คือว่าชีวิตต้องบริสุทธิ์นะครับ
ประเด็นที่2นะครับความเย่อหยิ่งนะครับสุภาษิต13ข้อที่10เพราะความทะนงตัวเท่านั้นการวิวาทจึงเกิดขึ้นแต่ปัญญาอยู่กับบรรดาผู้ที่รับคำแนะนำพี่น้องการที่เราทะนงตัวนะครับการที่เรารู้สึกว่าเราเก่งเรายอดเยี่ยมความหยิ่งทำให้เกิดการแบ่งชนชั้นเมื่อก่อนผมเป็นคนเย่อหยิ่งนะครับผมก็รู้สึกว่าผมอาจจะดีกว่าบางคนอย่างเงี้ยนะครับมันก็เกิดการแบ่งชนชั้นอยู่ในใจของผมแต่พี่น้องสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทพี่น้องการทะเลาะวิวาทในโบสถ์ในกลุ่มแคร์ของท่านนะครับมันเกิดจากความเย่อหยิ่งของท่านหลายครั้งเกิดจากการที่ท่านไม่เคยรับฟังใครคิดว่าความคิดท่านมันดีที่สุดนะครับแล้วก็บางทีท่านจะเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือว่าเป็นตอนนี้ก็มีเป็นคนประสานงานเนาะอาจจะเป็นเหมือนไกลๆแต่ว่าก็มันก็ยังไม่ได้ขนาดว่าเป็นตำแหน่งแต่ครั้งท่านเย่อหยิ่งแล้วท่านก็ไม่ฟังคนอื่นนะครับท่านเป็นประเภทแบบเหมือนกับเจ๊สั่งลุยอย่างนี้นะครับท่านก็ไม่สามารถที่จะท่านก็สร้างการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นในกลุ่มของท่านนะครับท่านเป็นคนโง่เขลาปัญญาที่ท่านคิดว่าท่านหยิ่งเพราะจริงๆท่านก็เป็นแค่มดตัวเล็กๆที่อยู่ในอ่างน้ำแค่นี้นะครับถ้าพระเจ้าผู้ทรงเป็นมนุษย์เหยียบท่านก็แบนแต่แต่อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นความเย่อหยิ่งทำให้เกิดความแตกแยกการทะเลาะวิวาทนะครับท่านต้องถ่อมใจลงรู้ว่าท่านเป็นใครต่อมานะครับการซุบซิบนินทาและการพลิกคำสุภาษิต 16:28 คนตลบตะแลงแพร่การวิวาทตลบตะแลงคือบิดคำเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนสารนิดๆหน่อยๆนะครับทำให้เกิดการวิวาทนะครับเวลาท่านพูดอะไรนะครับจำไว้ว่าพูดให้เขารักกันอย่าพูดให้เขาแตกกันเพราะพระเจ้าเกลียดชังและปากท่านจะมีสีอย่าเอานิสัยเก่าๆมาใช้ในคริสตจักรเลิกซะก่อนที่ท่านจะเดือดร้อนนะครับและผู้กระซิบก็จะแยกเพื่อนสนิทออกจากกันนะครับพี่น้องพระคัมภีร์บอกว่าทำไมต้องกระซิบเพราะคำว่านินทามันมือกันจากการพูดเบาๆเพราะกลัวคนอื่นได้ยินอะไรที่มีลักษณะที่เป็นที่ท่านรู้สึกจะคุยคนนี้คนเดียวเท่านั้นไม่อยากให้คนอื่นได้ยินถ้าคนอื่นได้ยินเนี่ยท่านจะไม่สบายใจอาจจะเข้าข่ายนินทาก็ได้เพราะฉะนั้นการนินทาเนี่ยนะครับทำให้เพื่อนแยกออกจากกันเพราะฉะนั้นทำไมบางคนบอกว่าทำไมคริสตจักรเราไม่ค่อยมีการนินทาเพราะผมต่อว่าท่านทุกกันเลยพอคนรู้ว่ามันเรื่องมันร้ายแรงเขาก็เริ่มที่จะหุบปากของเขาเพราะเขาไม่อยากซวยคริสตจักรมันก็สงบสุขมันก็ไม่มีความแตกแยกเพราะว่าคำสอนมันชัดเจนมากเลยว่าอย่านินทาแต่ถ้าผู้นำเป็นพวกปากเสียชอบนินทาแน่นอนสมาชิกก็จะเป็นพวกชอบนินทาเหมือนกันเราต้องเริ่มที่ผู้นำก่อนต้องไม่เป็นคนปากเสียปากสว่างเลยนะครับสุภาษิตบทที่26ข้อที่20ที่ไหนไม่มีฟืนไฟก็ดับและที่ไหนไม่มีคนซุบซิบการทะเลาะวิวาทก็หยุดเห็นพี่ต้องเห็นไหมการทะเลาะวิวาทเกิดจากคนซุบซิบแล้วถามว่าถ้ามันไม่มีใครฟังอ่ะไฟมันก็ไม่ติดเพราะฉะนั้นไอ้คนที่หูไปฟังเนี่ยท่านก็เป็นคนซุบซิบนินทาเช่นเดียวกันและพระเจ้าเกลียดชังคนที่สร้างความแตกแยกเพราะฉะนั้นชีวิตท่านก็เลยวิบัติอยู่เหมือนตอนนี้การเงินก็พังชีวิตก็พังเพราะปากเสียเวลาท่านเปิดร้านเลยพวกนี้นะครับผมก็คุยบอกว่าท่านอยากจะปิดปากหรืออยากจะปิดร้านปากนะครับเอามีไว้พูดสิ่งดีๆไม่ใช่มีพูดเรื่องอะไรของใครก็ได้พี่น้องหลายครั้งการดินทานในคริสตจักรนี่นะครับมันจำเป็นจะต้องมีคนชี้นำว่ามันผิดจริงๆแล้วก็จริงจังในเรื่องนี้จริงๆมันต้องมีการเตือนสติกันจริงๆแล้วสุดท้ายนะครับบรรยากาศมันจะเต็มไปด้วยเรื่องที่คนไม่อยากไปพูดเรื่องคนอื่นเพราะไม่อยากโทษนะไม่อยากสวยท่านสวยแน่นะครับแล้วที่โบสถ์เนี่ยพออยู่ในความบริสุทธิ์นี่นะครับผมไม่ได้ทำอะไรท่านไม่ได้อาจารย์จะทำอะไรผมได้ผมทำอะไรท่านไม่ได้หรอกแต่ท่านจะโดนพระเจ้าตีและตีทีนี้นะครับเจ็บนี้อีกนานสร้างรอยช้ำไว้ในชีวิตของท่านเพื่อท่านจะได้จดจำได้ว่าท่านควรจะหุบปากของท่านในทุกสถานการณ์พี่น้องเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นการดินทาทำให้คนแตกแยกนะครับสิ่งที่แก้ได้คือการที่เราสอนคำสอนที่จริงจังกับพระวจนะพระเจ้าเพื่อที่เขาจะไม่ดินทานะครับต่อมานะครับการอิจฉานะครับในพระธรรมยากอบบทที่3ข้อที่16นะครับเพราะที่ใดมีความอิจฉาและการแข่งแย่งกันที่นั่นก็มีความวุ่นวายและมีการกระทำที่ชั่วร้ายเลวทรามทุกอย่างพี่น้องเห็นไหมเวลาที่เรามีอิจฉากันนี่นะครับก็จะเกิดการแข่งแย่งกันแล้วก็เกิดการวุ่นวายทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นพี่น้องความอิจฉานะครับเกิดจากความไม่มั่นใจในตัวเองพระคัมภีร์บอกว่าความอิจฉาเพื่อนบ้านสร้างทักษะบางอย่างเกิดขึ้นมาเช่นเห็นข้างบ้านมีรถเบนซ์เราก็พยายามสร้างทักษะเพื่อจะหาเงินเพื่อจะมีรถเบนซ์เหมือนเขาเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยมันเกิดจากการไม่มีความมั่นใจในความรักของพระเจ้าบางคนก็แสดงออกมาเป็นการเก่งมากอะไรอย่างนี้นะครับเพราะจริงมันเป็น rejection spirit มันเป็นวิญญาณของคนที่ถูกทอดทิ้งไม่ถูกยอมรับท่านเลยพยายามพิสูจน์อะไรบางอย่างขึ้นมาเพราะว่าท่านเป็นคนไม่มีความมั่นคงทางจิตใจพ่อแม่ท่านจะแยกทางกันแล้วท่านจะมีข้ออ้างบ้าๆบอๆอะไรก็ตามไหมนะครับอย่าทำตามความอิจฉาของท่านแล้วก็รู้ไว้ซะว่าพระเจ้ารักท่านนะครับที่ไหนมีความอิจฉาการแข่งแย่งก็เกิดขึ้นแต่ในความอิจฉาเกิดขึ้นเพราะว่าแต่คำผู้นำขาดสติปัญญาชอบพูดชอบโพสชอบอะไรอย่างนี้บ่อยๆนะครับสุดท้ายเนี่ยมันสร้างความอิจฉาให้เกิดขึ้นเพราะมันแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์คนหนึ่งมันจะ
สามารถปฏิบัติต่อคนได้เท่าเทียมกัน 100% ทุกเวลานะครับนะครับผู้นำขาดสติปัญญาก็เลยทำให้โบสถ์แตกนะครับต่อมานะครับไม่มีความรักโคโลสี3ข้อที่14จงสวมทับความรักไว้จงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ไว้ทั้งหมดฟังดีความรักย่อมพันผูกทุกสิ่งไว้ซึ่งความสมบูรณ์หมายความว่าโบสถ์ที่ไม่มีความรักก็จะไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะไม่มีการพันผูกกันไปด้วยความรักล่าสุดมีคนไปคุยกับพี่น้องผมเราบางคนแล้วเขาก็บอกว่าโบสถ์เนี้ยเหมือนจะมีความรักแต่ก็ไม่มีความรักผมก็นั่งคิดอยู่ไม่มีตรงไหนนะอะไรนะครับบางคนอยากจะแต่งงานเราก็จัดให้เลยนะครับไม่ได้คิดเราไม่ได้เรียกร้องอะไรด้วยนะครับทุกอย่างเราช่วยกันจัดบางคนก็ไม่ได้ค่าแรงอะไรทั้งสิ้นนะครับก็มาช่วยท่านจัดไม่เรียกความรักเรียกอะไรหรือว่าบางทีนะครับท่านไม่มีเงินนะครับตกงานคริสตจักรบางทีช่วยเหลือท่านตอนที่ท่านลำบากเพราะท่านมารับใช้สัตว์ซื่อนี่นะครับมันไม่เรียกความรักมันเรียกอะไรครับนะครับความรักก็คือบรรยากาศของความรักผูกพันกันแย่งกันจ่ายอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรักทั้งสิ้นนะครับจะพูดอะไรก็พูดได้นะครับแต่ระวังนะครับสิ่งที่ท่านพูดจะนำคำสาปแช่งไปถึงชีวิตของท่านแล้วบทนี้แปลกอันนึงนะครับคนที่ออกไปกลับมาได้หมดแล้วกลับมาจริงๆเนี่ยปกติบททั่วไปนะครับถ้าใครเคยเป็นคริสเตียนมานานนะครับลาแล้วลาเลยอยากให้เห็นหน้าอีกนะผมจะได้เคยออกมาจากบทนึงนะครับแล้วพอกลับไปนะครับสายตาเหมือนผมเป็นตัวประหลาดนะเขาไปนั่งอยู่ในโบสถ์เขามันไม่มีความเบลความรู้จักกันดีไม่มีเรื่องทะเลาะกันผมไม่ได้ไปฆ่าแม่ยายเขาผมไม่ได้ไปข่มขืนลูกเขานะครับไม่ต้อนรับผมเลยนะเพราะไม่มีการนินทาเต็มไปโบสถ์ไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโบสถ์นี้อาจจะไม่ได้โบสถ์ที่ดีสุดนะครับแต่น้อยผมว่ามีความรักไม่งั้นคนกลับมาไม่ได้นะครับคือออกไปท่านก็จะเห็นเขายังไปกดไลค์ท่านอยู่ยังไปเม้นอยู่เพราะว่าเราไม่เคยต่อว่ากันเราไม่เคยว่าท่านออกไปก็เราก็อวยพรท่านแต่แน่นอนหลักการมันผิดมันก็ต้องผิดมันก็คือผิดนะครับหลงไปก็คือหลงแต่ถามว่ารักมันก็คือรักอยู่ก็ไม่เคยโจมตีกันไม่เคยว่ากันนะครับ1โครินธ์บทที่13ข้อที่2บอกว่าแม้ข้าพเจ้ามีของประทานต่างๆนะครับแต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยนี่ต้องความรักสำคัญมากยอห์นบทที่13ข้อ35นะครับถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันละกันดังนั้นแหละคนทั้งปวงจะได้รู้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราพี่น้องเขาจะรู้ว่าท่านเป็นคริสเตียนเป็นสาวกก็ต่อเมื่อท่านรักกันแล้วประเด็นก็คือว่าพี่น้องผู้นำต้องใจกว้างบางทีนะครับโอ้โหบางคนนี่นะครับผู้นำก็จะรู้ทุกเรื่องอะทั้งเรื่องเบื้องหลังเบื้องลึกบางทีด่าไม่รู้ด่าผู้นำไม่รู้จะด่ายังไงนี่นะครับพอเจอหน้าก็ต้องปฏิบัติเหมือนกับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแทงข้างหลังอะเหมือนกับมันปากทรยศแทงข้างหลังอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องทำอย่างนั้นนะครับบางคนนี่ก็ไม่นิสัยไม่ดีเลยนะครับบางทีผมไม่เคยทำอะไรท่านยกเว้นเลี้ยงข้าวท่านหรือว่าอาจารย์ก็แค่สอนมันก็เหนื่อยนะฮะมันก็ต้องแบบตั้งใจทำผมก็อาจจะไม่ได้เป็นมีพระคุณอะไรกับท่านมากมายแต่ว่าก็อย่างน้อยผมก็ไม่ได้แย่อะไรกับท่านนะครับทำไมต้องมาเกลียดกันทำไมต้องมาต่อว่ากันทำไมต้องมาโจมตีกันนะครับมันไม่ใช่วิถีทางของพระเจ้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือว่าท่านต้องรักกันพี่น้องเอเมนไหมครับท่านต้องรักกันท่านต้องเป็นคนที่รักซึ่งกันและกันมีความรักซึ่งกันและกันจริงๆนะครับคริสตจักรถึงจะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับพี่น้องแต่ว่า life priest life people ถ้าผู้นำเป็นผู้นำมีวงนอกวงในมีการเมืองเนี่ยนะครับสุดท้ายโบสถ์มันก็เป็นตามผู้นำนะฮะยากนะครับต่อมานะครับอีกอันหนึ่งที่มันทำให้คนเกิดความแตกแยกกันซึ่งที่โบสถ์เคยมีนะครับก็คือมีคำสอนผิดเข้ามานะครับโรมบทที่16ข้อ17พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านให้สังเกตคนเหล่านั้นที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันเห็นไหมทะเลาะวิวาทกันและทำให้ผู้อื่นหลงไปเป็นการคำสอนที่ผิดเป็นการผิดคำสอนที่ท่านได้เรียนมาจงเมินหน้าจากคนเหล่านั้นพี่น้องบางคนนี่นะครับนำคำสอนผิดๆเข้ามาในโบสถ์มีช่วงหนึ่งนะครับมีพี่น้องคนหนึ่งผมสนิทมากเลยนะครับแล้วเราก็มากเลยอยู่ดีก็นำคำสอนมาบอกว่ามีเขาไปโบสถ์ต่างประเทศนะครับไปโบสถ์พัตเตอร์ล็อตนี่แล้วเขาก็บอกว่าถ้าใครอยากให้พัตเตอร์ล็อตนี่อวยพรต้องถวายทรัพย์ตรงไปที่นู่นซึ่งจริงๆตอนนั้นคิดแรกเราก็อวยพรพันธกิจของอาจารย์อยู่ประจำอยู่แล้วแต่ว่าคนก็เลยแห่ออกไปรวมตัวกันที่บ้านนะครับแล้วก็ไปถวาย10รถไปที่อเมริกาแล้วก็ฟังออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษซึ่งบางคนก็ฟังไม่ออกเลยนะครับก็เลยให้รอคนมาแปลให้แล้วผมก็งงมากแล้วอยู่ดีก็แห่กันไปหมดเลยแล้วก็บางคนนี่นะครับเหมือนจะดีมากอยู่ดีก็หลงไปง่ายๆเลยครับหลุดไปหมดเลยนะครับหลายคนเลยเป็น10เลยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้ก็คงเลิกทำไปแล้วผ่านมาหลายปีแล้วแล้วก็มันก็ไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตเขาผมก็ไม่รู้เขาไปโบสถ์ถ้าไปโบสถ์ผมก็ดีใจด้วยแต่ว่าเท่าที่เห็นก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไปโบสถ์หรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนนะครับเขาหลงไปแล้วก็มันเป็นคำสอนที่ผิดฮะมันควรจะอยู่กับถ้ามันมีโบสถ์ท้องถิ่นที่มันอย่างแรกเราผมไม่ได้ทะเลาะกันไม่มีปัญหาอะไรกันทำไมเขาต้องไปอยู่อย่างนั้นด้วยไม่เคยปรึกษาเลยก็ลาไปเลยอยากได้พระพรสูงกว่า
การเจิมสูงกว่าตั้งหารู้ไหมว่าที่เนี่ยถวายอวยพรตรงนั้นเป็นประจำไม่ใช่แค่แบบนั้นจริงๆหรือบางคนบอกว่าเนี่ยโบสถ์น้ำมะงุ่นอาจารย์หมอวรุณไม่รับรองผมยังคุยอยู่เลยฮะยังคุยกันอยู่เลยฉันยังขอบคุณอยู่เลยบางเรื่องแล้วโบสถ์ที่นี่ไม่ใช่แค่บอกว่าติดตามคำสอนนะครับตั้งแต่เปิดโบสถ์มานะครับเราถวาย10ลดสนับสนุนพันธกิจอาจารย์โดยตรงอาจารย์ยังขอบคุณไปเลยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าขอบคุณมากมันช่วยผมได้มากในการรับใช้พระเจ้าเพราะอาจารย์ก็มีรวยฮะพูดจริงแต่ว่าก็อาจารย์ก็มีภาระต้องใช้จ่ายในฐานะผู้นำแล้วบางทีการซัพพอร์ตบางอย่างมันก็อาจารย์เป็นคนใจกว้างขวางอาจารย์ก็ต้องแจกจ่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ช่วยได้จริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่าบางคริสตจักรเนี่ยนะครับที่เขาโจมตีบอกไม่อยู่กับหมอวรุณนู่นนี่นั่นนะครับผมมีคำถามว่าคริสตจักรคุณเคยถวายทรัพย์เผื่อผู้นำที่คุณบอกว่าติดตามหรือเปล่ามันก็เหมือนพ่อแม่เรากินอาหารจากพ่อแม่เลี้ยงข้าวเราไม่เคยโตขึ้นพอเราเริ่มแข็งแรงโบสถ์เราแข็งแรงเราไม่เคยส่งเสียเลยครับเหมือนท่านเนี่ยเป็นพระบีบอกว่าคนที่มีพ่อแม่นะไม่เคยเอาเงินสนับสนุนพ่อแม่นะช่วยอย่างคนไม่เชื่ออีกพี่น้องคริสตจักรจำนวนมากไม่มีใครสนับสนุนเปาโลยกเว้นฟิลิปปีแล้วโบสถ์เราเนี่ยเป็นฟิลิปปีเราไม่ได้แค่พูดทำท่านบอกแล้วหนูจะตามโบสถ์ไหนแล้วแต่ท่านอ่ะโบสถ์ไหนจะบอกฉันตามคำสอนฉันตามคำสอนแต่ที่นี่สอบคำสอนด้วยฮะและถวายเผื่อคนที่เทศนาสั่งสอนด้วยให้เกียรติผู้นำไม่ใช่แค่แบบอาจารย์ดีมาแล้วก็ไปเข้ารับโปรแกรมวางมือพี่น้องแล้วจะใช้อะไรครับในการเช่นบางคนก็มีคำสอนบอกว่าอะไรคือตามไม่ตามพี่น้องฟังดีนะครับเราไม่ได้ตามอาจารย์คมเองเราไม่ได้ตามอาจารย์หมอวรุณเราตามพระเยซูฮะเราตามคุณหมอเพราะคุณหมอตามพระเยซูพี่น้องเข้าใจไหมฮะถ้าวันหนึ่งผมทำผิดทำบาปผมไปเอาลัทธิแปลกๆเข้ามาท่านไม่ต้องตามผมฮะพี่น้องเข้าใจไหมเราไม่ได้ตามมนุษย์เราตามพระเจ้าเราพระเจ้าก็ให้ของขวัญเป็นมนุษย์มาเพื่อที่เราจะได้แบบเติบโตแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นและพร้อมในการกระทำการดีทุกอย่างฉะนั้นหลายคนนี้นะครับเบาปัญญาแล้วก็โดนหลอกหลายครั้งมันจะรู้ได้ไงว่าท่านโดนหลอกไม่โดนหลอกก็ตอนที่มันมีการเขย่าตอนที่มันมีปัญหาเข้ามามันก็จะสะท้อนรากฐานจริงๆของท่านว่าท่านมันแข็งแรงจริงหรือว่าท่านเป็นแค่พวกดูเท่เฉยๆมันเป็นไม้ฟางหรือหญ้าแห้งหรือว่ามันเป็นหินหรือว่ามันเป็นหินมีค่าเป็นทองคำแล้วก็เป็นเงินพี่น้องเห็นไหมครับคำสอนต่างๆนะครับหรือคำอะไรพวกเนี้ยประเภทไม่รับรองคำอะไรพวกนี้นะครับผมมีคำถามว่าท่านมีรากฐานมากขนาดไหนหลายครั้งนะครับมันสร้างความแตกแยกมันทำให้คนบางคนนะครับเลิกติดตามไม่นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนี่นะครับท่านสนใจแต่เรื่องอย่างนี้ท่านไม่ได้สนใจพระเจ้าเรียกท่านที่ไหนพี่น้องไปถึงจุดหนึ่งนะครับมาระโกตามบารนาบัสนะครับไปถึงจุดหนึ่งพระเจ้าก็อาจจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นกับเปาโลกับบารนาบัสก็มีการแยกจากกันหรือว่าบางทีพระเจ้าเอาโมเสสไปจากโยชัวไม่ใช่เพราะว่าโมเสสเป็นคนไม่ดีนะครับแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วที่มันอาจจะถึงซีซั่นแล้วที่โยชัวต้องขึ้นมาทำอะไรบางอย่างพี่น้องเห็นไหมครับบางเรื่องเนี่ยมันมีหลายอย่างจริงๆผมอยากให้ท่านเป็นคนที่ติดสนิทกับพระเจ้านะครับเพื่อท่านจะเดินดำเนินชีวิตไปอย่างรอดปลอดภัยนะครับล่าสุดมีพี่น้องผมไปที่จังหวัดหนึ่งมันไปโบสถ์ที่เนี่ยแล้วเขาก็นินทาผมอยู่เลยฮะบอกว่าผมไม่มีบริษัทผมอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะฮะถ้าท่านพิมพ์ไปดีๆนะครับสภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เนี่ยนะฮะพิมพ์ชื่อผมท่านจะเจอวุฒิการศึกษาผมฮะดุษฎีบัณฑิตฮะด้านการจัดการนวัตกรรมฮะผมไม่ต้องมาเป็นสบผมก็มีงานทำอายุ40เนี่ยไปสมัครเป็นผู้อำนวยการศูนย์แล้วเนี่ยผมเคยทำงานรัฐสภามา5ปีรู้จักสวทชววผมสามารถไปทำงานอย่างนั้นก็ได้ครับผมก็ทำมาตั้งนานแล้วก็ในความเป็นจริงผมไม่มีความจำเป็นครับผมไม่ทำโบสถ์ผมก็มีทางไปผมไม่ใช่เป็นคนไม่มีการศึกษาผมไปเป็นอาจารย์มหาลัยสบายๆชิวๆมันก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรผมก็ไปได้ดังนั้นในความเป็นจริงเนี่ยผมอยากดูน้ำใจนะครับสุดท้ายคนที่เดือดร้อนคือท่านไม่ใช่ผมพี่น้องที่หลงไปตามคำสอนผิดๆนี่นะครับสุดท้ายก็ผ่านมาหลายปีอ่ะมันก็เห็นชัดว่าเขาไม่ไปโบสถ์แล้วเคยมีคนไปถามด้วยว่าจะอยู่ไหนอ๋ออยู่บ้านแปะกระดาษข้างบนบอกดึงดูดพี่น้องหลงไปเพราะอะไรเพราะว่าตอนผูกพันในโบสถ์ท่านก็ไม่เคยเป็นนั้นเป็นเจดีย์กันจริงๆต่อมานะครับผมอยากจะแบ่งปันเหตุผลแล้วเนาะทางฝ่ายวิญญาณเนี่ยว่าอะไรมันทำให้เกิดความแตกแยกนะครับอย่ายิงอย่าเย่อรักกันนะครับอย่าทะเลาะกันอย่านินทาสิ่งพวกนี้นะครับถ้าท่านรู้จักยับยั้งตัวเองนะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับท่านจะเริ่มเห็นคริสตจักรอย่าเกลียดสมาชิกบางคนที่เขาอาจจะแรงจำไว้นะครับบางคนมาแรงกับท่านนะครับอาจจะแบบไฟกับท่านช่วงแรกนะครับจำผมไปเลยนะดีกว่าบางคนที่มาอวยท่านไอ้พวกตรงๆเนี่ยดีมากเลยผมไม่ต้องระวังหลัง
มาแรกๆเนี่ยอยู่ดีมาแบบผมเนี่ยเจอโทษนะอาจารย์อาจารย์เนี่ยการเจิมแหละพูดอย่างนี้เลยนะการเจิมอาจารย์แรงมากแต่ผมเนี่ยผมล้มไปที่เก้าอี้เลยกระเด็นไปไกลเลยผมมาฟังแล้วก็แบบเขิมขึ้นมานิดนึงตอนเปิดบทแรกๆก็แบบเฮ้ยบางครั้งจะรู้สึกไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเขิมขึ้นมานิดนึงนะฮะแล้วก็อยู่ดีนะครับวันดีคืนดีนะครับผมไม่ตามใจเขาเขาจะให้ผมลงโทษคนหนึ่งผมไม่ทำเพราะมันผิดหลักการพระคัมภีร์ต้องทำให้วงเล็กสุดโอ้โหเอาผมไปด่าเละเลยพิมพ์ไปหาคุณหมอวรุณพิมพ์ไปด่าผมโจมตีผมเหมือนไม่รู้ใครรู้จักกันเลยผิดแล้วไม่เป็นเรื่องจริงเลยนะฮะเพราะว่าบอกว่าผมไปโกงเงินตอนผมอยู่เบิร์ดโบสถ์เดิมขอโทษนะฮะเขา อยู่ที่โฮปอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าผมหลงหายอยู่ผมจะไปโกงอะไรล่ะผมหลงหายเป็นสมาชิกหลงหายผมจะไปช่วยเขาทำอะไรมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วก็มั่วซั่วมากเลยนะครับโอ้นี่คือคนที่รักท่านอาจารย์นี่นะครับแต่พวกประเภทตรงๆนะครับมาอาจารย์ไม่พอใจบางเรื่องนะครับเราคุยกันยังคุยกันได้ยังไม่ค่อยต้องระวังมากหรือมาจุกจิกกับท่านมากหรือว่าอาจารย์ไม่ทำอย่างนั้นทำไม่ใช่ไม่ทำอย่างนี้ไอ้พวกนี้ยังดีกว่าพวกนั้นเยอะเข้าใจไหมฮะอย่างน้อยมันก็ไม่กัดเป็นบัวกะทิมันก็ไม่ใช่หมาไม่รอบกัดนะครับอย่าไปเกลียดเขาจำไว้ว่ามันก็ยังดีอ่ะนะครับมาก็ดีแล้วอ่ะอะไรประมาณนี้นะฮะพี่น้องก็มีใจขอบพระคุณนะครับแล้วท่านก็จะเริ่มทำโบสถ์ได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับต่อมานี้นะครับผมอยากจะแบ่งปันเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งก็ไม่ได้เล็กๆน้อยๆนะครับยาวเหมือนกันแต่ว่าก็จะไปรวดเร็วนะครับว่าในการ practical ในภาคปฏิบัตินะครับท่านควรจะมีลักษณะแบบใดบ้างเพื่อไม่สร้างความแตกแยกขึ้นในโบสถ์นะครับอย่างแรกนะครับท่านต้องเป็นผู้นำที่ไม่หูเบาพี่น้องบ้านเรือนนะครับบ้านเมืองที่ไร้กฎหมายนะครับจะมีความวุ่นวายมากนะครับเช่นเดียวกับคริสตจักรนะครับที่มีแต่ความรักนะครับมีพระวจนะผูกพันกันนะครับแต่ถ้าหากขาดผู้นำที่ชัดเจนในเรื่องการให้ความยุติธรรมนี่นะครับหูเบานี่นะครับหรือว่าไม่มีกระดูกสันหลังไม่กล้าตักเตือนสมาชิกนะครับโบสถ์จะพังโบสถ์จะแตกแยกพี่น้องผู้นำจำนวนมากนะครับต้องชั่งใจระหว่างว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือการเอาใจพระเจ้านะครับการที่เป็นผู้นำนะครับทำให้มนุษย์พอใจเช่นนะครับมีคนนินทากันในโบสถ์ท่านก็ไม่ไปจัดการไม่ยุ่งเลยปล่อยไปเลยนะครับจะด่าอะไรใครผมเคยทีนึงนะครับคนนี้ด่าผมเยอะมากเลยผมก็ไปฟ้องผู้นำบอกช่วยพาเขามาคุยก็ไม่ทำอะไรเลยนะครับผมก็รู้สึกว่าผมอยู่โบสถ์นี้จะอยู่ไปได้ยังไงในเมื่อเรื่องแค่นี้เขาไม่จัดการเขาบอกเขากลัวอาจจะกลัวว่าคนนี้เขาจะออกจากโบสถ์ไหมพี่น้องไอ้คนนิสัยเสียนี่นะครับให้มันออกจากโบสถ์ไปนะครับการทะเลาะวิวาทจะได้จบถ้าเขาไม่กลับใจนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผู้นำที่ไม่จัดการผู้นำที่ไม่ชัดเจนนี่นะครับโบสถ์จะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นเสมอนะครับเช่นพอท่านทำโบสถ์ไปสักช่วงนึงนะครับมีคน2คนนะครับคนนึงสนิทกับท่านมากกว่านะครับอีกคนนึงอ่ะเป็นทีมงานเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้สนิทไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันเพราะว่าอาจจะประจบไม่เก่งเรียนไม่เก่งเนี่ยนะครับพอมีปัญหาบางอย่างอ่ะท่านก็ไปฟังความจากคนเนี้ยแล้วท่านก็เชื่อเลยนะครับแล้วท่านไม่ใช้หลักการพระคัมภีร์โดยเรียกเขามาคุยกันนะครับท่านก็เอาเรื่องนั้นเนี่ยไปขึ้นธรรมาสน์เลยประชุมเลยแล้วก็ด่าเลยเรื่องนี้ยกตัวอย่างให้มันใกล้เคียงกับเรื่องที่คนนั้นทําเพราะฟังความข้างเดียวคนนั้นฟังเขาก็ไม่ใช่เขาก็กินข้าวอ่ะเขาไม่ได้กินหญ้าเขาฟังเขาเข้าใจว่าด่าเขาคราวนี้โบสถ์ก็พังอ่ะเพราะไงเพราะท่านไม่ยุติธรรมมันหูเบาท่านฟังไว้ความไปปุ๊บอ๋อเหรอแต่พี่แต่มันต้องฟังความสองข้างเข้าใจไหมฮะท่านต้องไม่ฟังความข้างเดียวนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยโบสถ์จะพังมันจะเกิดความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นในโบสถ์นะครับขณะที่ซาโลมอนตัดสิน ความระหว่างผู้หญิงแพทย์สยาสองคนนะครับที่เป็นมีลูกนะครับในหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่316แล้วหญิงแพทย์สยาสองคนมาเฝ้ากษัตริย์ยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์หญิงคนหนึ่งพูดว่าข้าแต่เจ้านายพระองค์คนนี้อาศัยเรือนเดียวกันข้าพระองค์คลอดบุตรคนหนึ่งขณะนางอยู่ในเรือนคือแย่งลูกกันแต่หลักการตรงนี้ก็คือว่าซาโลมอนให้หญิงสองคนมายืนต่อหน้าและพิพากษาคดีพร้อมๆกันสมมติความขัดแย้งเกิดขึ้นในแคร์นู่นนี่นั่นนะครับผมมาจะฟังจากคนหนึ่งมาอย่างหนึ่งนะครับผมก็จะทดไว้ในใจก่อนแต่ผมบอกว่าเดี๋ยวเรียกมาคุยกันเลยอาจารย์กลัวว่าเขาจะรู้สึกไม่ดีเลยมันจะรู้สึกอะไรมันจะมาดราม่าอะไรมากมายมาคุยกันให้มันรู้เรื่องถ้ามีเรื่องกล้ามาฟ้องก็ต้องคุยกันแล้วก็เผชิญหน้ากันเลยคอนฟอนต์กันเลยมีปัญหาก็คุยกันมันก็จบนะมันก็ต้องทำเหมือนซาโลมอนมาเผชิญหน้ากันเพราะฉะนั้นศิษยาภิบาลที่หูเบานะครับจะทำโบสถ์พังไม่ฟังความคนอื่นลึกๆ ก็คือความเย่อหยิ่งในใจมั่นใจคนนี้มากกว่า trust คนนี้ว่าพี่น้องฟังดีนะครับมันเป็นไปไม่ได้มันต้องฟังความสองข้างมันไม่ได้แปลว่าคนนึงมีตำแหน่งสูงกว่าเขาจะเป็นคนพูดความจริงจริงไหมฮะคนที่เป็นหัวหน้าแคร์หัวหน้ากลุ่มเขาจะพูดความก็อาจจะไม่จริงก็อาจจะมีความผิดบางอย่างก็ได้คนนี้เรื่องนึงก็มาคุยกันตรงนั้นเลย
ถ้าผิดก็ขอโทษกันมันก็จบมันก็ได้ความยุติธรรมทั้งคู่เขาไม่รู้สึกว่าศิษยาภิบาลลำเอียงพี่น้องเข้าใจไหมฮะพอท่านเป็นผู้นำนะครับที่ไม่จัดการความขัดแย้งเช่นไอ้คนนี้มาพูดข้างหลังประชุมบอกว่าพี่คนนี้เป็นงี้แล้วท่านก็เก็บไว้ในใจแล้วก็พอไปเจอประชุมกันเขาก็ไม่คุยแล้วก็มองหน้าคนนี้ท่านก็มีอะไรอยู่ในใจอยู่แล้วแทนที่เป็นอย่างนั้นนะครับพอประชุมกันปุ๊บนี่นะครับหยิบมาเลยบอกว่าน้องโทษนะพี่น้องมาพูดกับพี่น้องพูดอย่างนี้ถึงคนนี้น้องว่าไงไม่ต้องกลัวความลับพี่เก็บเป็นความลับไม่จะไปบอกใครนะไอ้นี่มันออกแนวสร้างความแตกแยกแล้วเราจะไปเกรงใจทำไมฮะมีคนจะมาสร้างความแตกแยกในคริสตจักรเราก็ต้องจับมาคุยกันมีปัญหาก็คุยกันเดี๋ยวจะไปพูดความลับอะไรเขาเรียกว่านินทาขอโทษนะนี่คือนิสัยคนไทยโดยส่วนมากไม่พูดตรงไปตรงมาอะไรก็ไม่คอนฟรอนต์กันอะไรไม่พอใจก็ไม่พูดไปสังเกตแล้วเก็บหลักฐานแล้วก็ดูซับไตเติลเขาพูดอย่างนี้โทษนะเขายิ้มให้ก็แสดงอะไรเงี้ยนะครับท่านโง่อะพูดง่ายคือท่านเป็นพวกโง่เขลาโดนผีมันหลอกนะครับไม่ใช้หลักการพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นผู้นำที่หูเบาไม่จัดการทุกเรื่องในโบสถ์เนี่ยนะครับมีความบาปท่านก็ไม่จัดการนะครับหรือว่าบางคนทำบาปเรื่อยๆท่านไม่จัดการเลยไม่คุยไม่เตือนไม่ลงโทษเลยนะครับคริสตจักรเต็มไปด้วยความวุ่นวายสุดท้ายก็จะแตกแยกไม่มีทางโตเปิดไป 5,000 ปีก็ไม่โตนะครับต่อมาเนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำในคริสตจักรนะครับผมแนะนำไปหลายโบสถ์มากเลยแต่ขอโทษนะฮะบางโบสถ์ไม่ทำฮะผมไม่รู้ว่าท่านทำแต่ผมเดาว่ามีบางโบสถ์ไม่ได้ทำคือเรื่องการประชุมในคริสตจักรพี่น้องรู้ไหมเรื่องนี้มันเป็นสติปัญญาที่พระเจ้าให้จริงๆนะครับตั้งแต่เปิดโบสถ์มานะครับเราไม่มีปัญหาเรื่องการเมืองเลยไม่มีเลยอยู่ในโบสถ์นี้จะรู้เลยไม่มีการเมืองพี่ต้นเข้ามาใหม่ๆก็ไม่มีพวกฉันนะต้องระวังพี่คนนี้คนนี้เข้าอะไรเงี้ยไม่มีนะครับรถคันไหนก็ได้ขึ้นคันไหนผมจำได้ผมเคยไปภารกิจหนึ่งพอจะขึ้นรถทุกคนไม่มีใครขึ้นรถผมไปขึ้นรถคนอื่นหมดเลยผมเป็นคนใหม่นั่งเหวออยู่ไม่มีใครขึ้นรถผมเลยหรอกนะครับพี่น้องคริสตจักรนะครับต้องมีการจัดตารางเวลาประชุมกันอย่างสม่ำเสมอนะครับผมจะยกตัวอย่างว่าทำไมนะครับผมเนี่ยเลือกประชุมหลังเลิกคริสตจักรมีหลักการนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ตรงเวลาด้วยก็คือประมาณชั่วโมงหนึ่งส่วนมากถ้าเลยจะขออนุญาตแล้วบอกคนที่รีบกลับก็คือกลับได้ก่อนแต่ไม่ค่อยเกินเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราไม่มีการเป็นประชุมหัวหน้าเงี้ยไม่มีนะยกเว้นมันเป็นงานเฉพาะของแต่ละกลุ่มเช่นประชุมมีเดียก็คือมีเดียก็คนอื่นก็คงไม่รู้เรื่องฟังก็ไม่รู้เรื่องนะต่อสายให้ DMI นะครับผมให้เข้าได้ทุกคนเลยแล้วก็จะมีต้อนรับคนมาใหม่ใครก็ตามที่อยากเข้าประชุมนะครับเนื้อหามันจะไม่ได้ลึกหรือว่าเต็มไปด้วยความเขาเรียกว่าอินไซต์อะไรที่มันเป็นเรื่องลับอะไรเงี้ยนะครับก็จะประชุมทั้งโบสถ์เลยนะครับใครก็เข้าได้นะครับเพราะในความเป็นจริงเนี่ยพี่น้องคำว่าเอ็กเคลเซียที่แปลว่าคริสตจักรนี่นะครับมันคือกลุ่มคนที่ถูกดึงออกมาแล้วทำหน้าที่เหมือนสภาผู้แทนราษฎรก็คือทำหน้าที่ในการประชุมกันนะครับเหมือนสภามีความถกความคิดเห็นกันนะครับผมก็เรียนแบบพระคัมภีร์เลยว่าพระคัมภีร์ก็ไม่ได้บอกว่าต้องเลือกเฉพาะอัครทูตมาประชุมกันทั้งคริสตจักรมาประชุมกันผมก็เลยให้ทั้งคริสตจักรมาประชุมกันเลยพี่ต้นเพิ่งมาใหม่พี่ต้นก็เข้าได้นะครับใครอยากประชุมก็เนี่ยชัดเจนเลยหลังประชุมมี1ชั่วโมงพี่น้องต้องสร้างตารางเวลาที่มันไม่ใช่เป็นตารางเวลาลับโดยเฉพาะบางคนเข้าได้ทุกคนที่อยากเข้าที่เป็นสมาชิกท่านต้องมีส่วนเข้าประชุมได้นะครับแล้วเรื่องเนี่ยอย่าเป็นเนื้อหาที่มันลึกเกินไปนะครับแต่ฟังดีนะครับพอผมเริ่มทำอย่างนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมสามารถรับฟังองค์รวมทั้งหมดของคริสตจักรได้เท้าก็อยู่แขนก็อยู่หัวก็อยู่หูก็อยู่เท้าเจ็บก็บอกได้แขนบวมก็บอกได้เพราะว่าทุกคนอยู่ตรงนั้นหมดนะครับยกเว้นคนที่ไม่อยากเข้าผมก็ไม่บังคับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทุกครั้งเนี่ยเวลามีเรื่องอะไรเข้ามานะครับมีการประชุมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นมติหลังประชุมของความคิดเห็นของโบสถ์ไม่ใช่ความคิดเห็นของผมแน่นอนผมจะมีความคิดเห็นบางอย่างขึ้นมาซึ่งพี่น้องส่วนมากผมไม่ได้บอกเราต้องไปสมัครเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรพวกนี้เขาก็ไม่ได้มีความคิดเห็นอะไรขัดแย้งเลยบางเรื่องก็ส่วนมากก็คล้ายๆกันนะครับเรื่องแคโรลิงคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกอย่างก็เกิดจากการที่เราสอบถามกันในที่ประชุมแน่นอนคนที่ไม่พูดก็คือคนที่ไม่แสดงความคิดเห็นท่านก็ไม่มีสิทธิ์ไปพูดที่อื่นเพราะให้พูดแล้วก็ซิปปากเอาไว้ไม่พูดเองนะครับก็อันนี้ก็โกรธกันไม่ได้มันก็จะไม่มีการเมืองเพราะว่าทุกอย่างที่มันอัดอั้นตันใจในโลกล่าที่ท่านมาในโบสถ์ก็เห็นอยากจะปรับปรุงท่านก็มีโอกาสแต่ท่านดันหุบปากเองท่านก็โกรธผมไม่ได้แล้วเพราะว่าผมเปิดโอกาสเต็มที่เลยผมถามว่ามีอะไรจะบอกไหมมีอะไรจะพูดไหมผมมีโอกาสทุกสัปดาห์เลยท่านสามารถท่านเป็นคนใหม่ท่านมีความคิดเห็นบางเรื่องการต้อนรับผู้เชื่อใหม่ท่านก็เสนอได้เพราะผมมีช่องทางให้ทุกคนมีส้วมให้ทุกคนเข้าเวลาเก็บความคิดเห็นมันจะอัดอั้นนะเข้าใจอัดอั้นไหม
มันอยากจะจะพูดไปออกมาพี่น้องวันหนึ่งใครๆก็แตกใครๆก็ต้องถ่ายออกมาแต่สำคัญเขาจะมาถ่ายในส้วมที่ถูกจัดเอาไว้อย่างถูกต้องหรือไปถ่ายในส้วมที่เป็นหูของคนบางคนที่ไม่เกี่ยวข้องพูดง่ายๆนะครับเวลาผู้นำนะครับมองไปเห็นห้องน้ำในโบสถ์นี่นะครับท่านจำไว้ท่านต้องจัดส้วมให้ความคิดเห็นของคนด้วยเขาต้องมีที่ระบายเขาต้องมีที่ที่เขาพูดได้เข้าใจไหมครับนะครับไม่งั้นนะครับเขาจะทำสิ่งต่อมาก็คือว่าเขาจะไปคุยกันเองและเขาก็จะไปหาคนสนิทเพื่อจะคุยเรื่องนี้ให้มีคนเห็นด้วยมากๆพอมากๆก็ส่งคนเหล่านี้มาล็อบบี้ผู้นำเพื่อจะทำให้เกิดบางเรื่องมันก็จะเกิดการเมืองขึ้นในโบสถ์เพราะมันเป็นการพยายามยกชูความคิดแนวนี้ขึ้นมาแต่มันไม่มีเวทีให้พูดมันก็เลยสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นในที่สุดนะครับล่าสุดนะครับผมก็ไปนำพี่น้องกลุ่มนึงประชุมกันเรื่องเวลานมัสการพระเจ้าอย่างนี้นะครับคุยไปคุยมาเราก็ถกเถียงกันคือเขาอาจจะมีประชุมไม่คือเขาก็มีเรื่องไม่เข้าใจกันบางเรื่องเขาเคลียร์กันเรื่องแต่ต้นนะครับผมก็บอกงี้เลยอย่างงี้ก็เคลียร์กันจบปุ๊บแล้วคุยเรื่องตรงนี้คนนั้นคนบางคนไม่เคยพูดพอเขาพูดขึ้นมาเขาก็เริ่มเห็นด้วยว่าเขาอยากกลับมานมัสการตอนเช้านิดนึงนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยกลับเข้าไปในพื้นที่ที่มันค่อนข้างโอเคนิดนึงเพราะว่ามันสุดท้ายก็จบอะเพราะว่ามันได้ข้อสรุปร่วมกันว่าเราเปลี่ยนมันเป็น10โมงครึ่งไหมมันจะได้กินเที่ยงไม่ต้องกลับเย็นเกินไปสามีของบางคนเขาอาจจะไม่สะดวกอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เกิดการที่พูดคุยกันคนที่อึดอัดมานานอยากจะพูดก็กลับบ้านดึกไม่ไหวเขาก็มีโอกาสพูดคนนี้ก็บอกว่ามีปัญหาอย่างนี้แต่เนื่องจากมันไม่มีการประชุมเป็นองค์รวมเป็นการพูดคุยระหว่างผู้นำกับเขาสุดท้ายเนี่ยมันก็แน่นอนพูดก็ต้องเชื่อฟังก็กลายเป็นอึดอัดอีกแต่ถ้าไม่มีเวทีนี้นะครับผู้นำเนี่ยก็จะสามารถฟังความคิดเห็นคนอื่นแต่ว่าฟังดีนะครับในเวทีนี้นะครับมันจะไม่ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารแต่มันจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อฟังดีนะครับอย่างแรกประชุมแล้วยืดเยื้อน้ำท่วมทุ่งอันนี้พูดเก่งพูดไปครึ่งชั่วโมงนะครับไม่มีการพยายามทำให้กระชับแล้วชอบประชุมยืดเยื้อแบบไม่มีสาระจนไม่เลิกตรงเวลาเป็นประจำนะครับผู้นำมันต้องมีคนควบคุมการประชุมโดยส่วนมากก็เป็นผู้นำอย่างผมนะครับผมก็จะควบคุมบอกพี่หยุดก่อนผมสรุปให้อย่างนี้ถูกไหมผมก็ตัดไปคนหนึ่งเพื่อจะหาข้อสรุปรวมๆที่ทุกคนมีความคิดเห็นด้วยกันนะครับรับฟังความคิดเห็นของทุกคนนะครับรับฟังดีนะครับเวลาฟังความคิดเห็นทุกคนเนี่ยคนนำประชุมต้องเอาความคิดเห็นทุกคนมาตัดต่อกันให้อย่างน้อยมีความคิดเห็นเขาอยู่ด้วยไม่ใช่ปัดความคิดเห็นของคนลงเพราะท่านไม่เห็นด้วยผู้นำไม่มีสิทธิ์พูดว่าผมไม่เห็นด้วยเรื่องนี้แบบทันใดอาจจะต้องถามว่ามันยังไงได้บ้างเพื่อพยายามจะเอามา mix กันอย่างเช่นเรื่องรอบนมัสการนะครับที่มีการเคลื่อนพระวิญญาณก็มีพี่น้องท่านหนึ่งก็บอกว่าอยากให้กลับไปเหมือนเดิมผมก็รู้สึกว่ามันอีกหน่อยได้ไหมบางคนก็บอกไม่อยากให้เหมือนเดิมแต่ผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมขอลองแป๊บนึงได้ไหมไม่ได้ปัดความคิดเห็นของพี่น้องท่านแรกออกแล้วผมก็ไปปรึกษากับพี่น้องตอนที่ไปเจอพี่น้องที่อีสานเขาก็บอกว่ามันวางมือยากอะไรเงี้ยนะครับเก็บเก้าอี้คนมันอยากกับอินอะไรเงี้ยมันเก็บยากนิดหนึ่งผมก็เลยเอามามิกซ์กันโดยการเอาเพลงนมัสการเพลงเร็วขึ้นก่อนแล้วก็ตามไปด้วยเทศนาจะได้ไม่เมาจะได้ฟังรู้เรื่องแล้วก็ไปจบที่เพลงชาผมเนี่ยเอาความคิดเห็นของ3คนเนี่ยมารวมกันหมดเลยพี่น้องเข้าใจไหมผมไม่ได้ยึดว่าผมต้องทำแบบนี้มันถูกต้องแล้วพระวิญญาณต้องนำอย่างนี้ฉันคือนั่นผมไม่ได้เป็นสไตล์นั้นเพราะฉะนั้นเวลาคนมีความคิดเห็นอีกดีๆเนี่ยเขาก็จะกล้าเสนอเพราะว่าผมไม่ได้ปัดความคิดเห็นเขาตกไปผู้นำที่ไม่ฉลาดนะครับก็คือจะตามใจตัวเองใช้คำสั่งความเชื่อพี่น้องมันใช้ในกรณีที่มันเป็นเรื่องผิดพระคัมภีร์มากๆหรือว่ามันจำเป็นจะต้องอาศัยความชัดเจนเด็ดขาดแต่เรื่องเลือกเสื้อสีอะไรหัวข้อคริสต์มาสอะไรพวกเนี้ยมันโหวตเอาก็ได้นะครับท่านจะได้นำประชุมได้ดีแล้วก็ดีการที่ท่านประชุมทีนึง3ชั่วโมงเนี่ยนะครับท่านกำลังไล่บางคนไม่ให้มาเข้าประชุมเพราะเขารู้ชัดเจนว่าถ้าไม่เลิกคือผมเนี่ยพอเลิกช้าหน่อยผมก็บอกเลิก3โมงผมก็พยายามตัดให้มันสั้นขึ้นแล้วพอหมดเวลาผมบอกว่าใครถ้ารีบกลับก่อนกลับได้เลยนะครับผมประชุมแค่นี้แหละแล้วก็พยายามให้มันสั้นเอาวาระที่ไม่จำเป็นก็เอาไปทำบริหารข้างนอกนะครับประชุมคือจริงๆหลักการคือเปิดโอกาสให้คนพูดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการในนะครับถ้าเราตัดเขาไปเลยเนี่ยเขาจะไม่มีส่วนร่วมจะไม่มีใครกล้าพูดใครๆก็กลัวผู้นำโดยเฉพาะคนไทยนะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยที่มันไม่มีการประชุมกันเนี่ยเราจะไม่ทำโดยพละการเราต้องผ่านที่ประชุมก่อนมันควรจะนักวิชาการเขาก็จะมีทีมเขาก็ประชุมกันว่าเช่นวันนั้นคุยกันว่าผมก็คุยว่าไอ้อุปกรณ์ที่มันใช้ทำมอนิเตอร์เนี่ยมันแพงนะ
เปลี่ยนเป็น iPad ดีไหมเราก็คุยกันบางคนก็เสนอรุ่น10รุ่น9ผมก็บอกว่าเราใช้แค่โปรแกรมเดียวเองนะเดี๋ยวผมไปหาไหมว่ามันเป็นรุ่นที่มันใหม่หน่อยแต่ว่ามันใช้ฟังก์ชันไม่เยอะไม่ได้ถูกหน่อยนะครับแล้วก็ประชุมกันว่าสรุปเอาเป็นเครื่องอย่างนี้เครื่องนั้นเราไม่ต้องจำเป็นต้องเอาเราก็คุยกันก่อนแล้วผมก็ไปจัดการทำตามที่มีมติที่ประชุมนะครับเพราะฉะนั้นการประชุมเนี่ยการที่เรามีมติที่ประชุมมันทำให้คนรู้สึกมีส่วนร่วมและเขาไม่ต้องออกแรงในการพยายามผลักดันความคิดของเขาเข้าใจไหมครับพอบอร์ดไม่มีเรื่องนี้นะครับมีอะไรก็ไปเสนอกับผู้นำผู้นำบางทีก็กำลังเลี้ยงลูกอยู่บางทีก็กำลังวุ่นอยู่ก็ปัดไปความคิดเห็นก็ตกไปก็เก็บมันเรื่อยๆแล้วสุดท้ายนะครับมันก็ระเบิดก็ออกจากบอร์ดก็ทะเลาะกันก็มีปัญหากันเพราะว่าท่านไม่เคยเปิดช่องให้มันมีส้วมให้คนไปเข้านะครับแล้วหลายครั้งนะครับบางทีผู้หญิงเนี่ยเวลาประชุมนะครับหลายครั้งเนี่ยเป็นคนละเอียดนะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมเคยไปนั่งประชุมที่หนึ่งประชุมไป3ชั่วโมงคุยเรื่องโบสมมติคุยเรื่องโบของขวัญวันคริสต์มาสไม่ได้เป็นสีแดงหรือสีเขียวอยู่1ชั่วโมงแล้วผมก็นั่งดูแล้วแบบแล้วเมื่อไหร่จะจบแล้วผมก็เกรงใจผมว่าสรุปไปคุยกันข้างหลังมั้ยไปเลือกเองเลยมั้ยว่าจะเอาโบสีเขียวหรือสีแดงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คุยกันไป3ชั่วโมงกว่าจนสุดท้ายนะครับผมไม่รู้จะทำยังไงผมเป็นทีมงานผมก็เลยเอารูปไปตีกอล์ฟเลยจบขออนุญาตลานะครับเพราะว่าผมต้องเอารูปไปตีกอล์ฟครับผมไม่อยากมาประชุมอะไรที่มันเยินเย้อแล้วไม่มีผู้หญิงนำผู้หญิงก็จะละเอียดแบบอันนี้ดีไหมไม่มีหัวข้อไม่มีท็อปิกไม่ใช่ทุกคนนะแต่โดยส่วนมากถ้ามีผู้ชายนำไม่ใช่ผู้ชายนำถ้าผู้นำเป็นผู้ชายก็ดีกว่าภาษามีท่านหรือไม่ก็ถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าอย่าละเอียดแล้วต้องตรงต่อเวลาเลิกก็คือเลิกเลยไม่อย่าไปคุยละเอียดมากบางทีมันน้ำท่วมทุ่งอ่ะนะครับบางคนเนี่ยชอบหาแลนดิ้งไม่เจอนะครับเราไม่ต้องเกรงใจกับผมเนี่ยประจำเนี่ยชอบเสียบเข้าไปตอนหาแลนดิ้งไม่เจอเพราะว่าผมไม่เกรงใจไงเพราะว่ามันไม่งั้นประชุมมันคนมันเยอะนะครับนะครับนี่คือประสบการณ์เรื่องการทำการประชุมนะครับนะครับผมเคยเจอการประชุมที่คนที่เป็นคนนำการประชุมปัดความคิดของคนนึงทิ้งไปเลยอย่างรู้สึกผมรู้สึกเจ็บแทนเขาเลยอ่ะนะครับแล้วสุดท้ายก็ไม่มีใครกล้าพูดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการประชุมนะครับจำเป็นจะต้องหาข้อสรุปที่ไม่ผิดพระคัมภีร์แล้วทุกคนมีส่วนร่วมที่มากที่สุดพยายามเอาหัวมาต่อหางมาต่อหัวให้มันออกมาเป็นอะไรที่หรือว่าถ้ามันไม่เห็นด้วยมันจะเป็นองค์รวมที่บางคนเขาปฏิเสธกันเองอยู่ในที่ประชุมแห่งนั้นนะครับและจำไว้นะครับเวลาประชุมกันเนี่ยมันจะมีบางเรื่องท่านอาจจะมีความรู้สึกขัดแย้งหรือเหมือนจะทะเลาะกันเกิดขึ้นด้วยนะครับเหมือนประชุมสภาครับท่านต้องทำหน้าที่เป็นท่านประธานสภาท่านถอนคำพูดด้วยครับอะไรประมาณนี้นะฮะท่านก็อาจจะต้องแต่มันก็ดีกว่าที่เขาไปทะเลาะกันข้างหลังอะจริงไหมฮะเขาทะเลาะกันตรงนั้นเช่นเขาไม่เห็นเรื่องเสื้ออะไรเงี้ยนี่นั่นทะเลาะกันนะมันก็จบตรงนั้นเนี่ยมันดีกว่าที่เขาไปดินทากันรับหลังเข้าใจไหมฮะเข้าใจผมไหมฮะเพราะฉะนั้นการประชุมนี้นะครับมันจะช่วยได้มากๆเลยนะครับในภาษาเดิมเอเกเซียคือการรวมทุกคนมาอยู่ในที่เดียวกันไม่ได้รวมเฉยๆนะมาแล้วก็ถกเถียงกันเรื่องการออกกฎหมายเพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องมีการพูดคุยกันมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นในที่ประชุมนะครับต่อหน้าไปเลยนะครับอย่ากลัวที่จะพูดนะครับอย่ากลัวคนจะไม่รักท่านนะครับถ้าท่านไม่พูดเพราะกลัวคนที่จะไม่รักท่านท่านเป็นคนหน้าซื่อใจคดท่านเป็นพวกหน้าอย่างหลังอย่างนะครับแล้วขอโทษเป็นธรรมชาติของชนชาติของเราที่มักจะไม่พูดมีความคิดเห็นอะไรก็ไม่พูดไปพูดลับหลังเงียบไว้ดีกว่าเพราะอาศัยเรียนมาแบบครูเดี๋ยวครูตีเดี๋ยวครูว่าพี่น้องและผู้นำก็บางทีก็เป็นเผด็จการก็อย่าหวังว่าจะการประชุมจะเกิดประโยชน์อะไรเกิดขึ้นสักจักมันเป็นการรวบรวมความคิดเห็นของคนทั้งหมดทั้งขาทั้งแขนทั้งหัวเพื่อจะทำให้เกิดการฟังกันโดยทั่วนะครับแล้วแน่นอนนะครับไปถึงจุดนึงเนี่ยมันอาจจะมีจุดที่เราทำอย่างนี้มาตลอดนี่นะครับโบสถ์เราไม่ค่อยมีปัญหาเลยเรื่องการเมืองเลยฮะเช่นมีวันนึงมีเด็กคนนึงเข้ามาเป็นลูกคนนึงบอกว่ามองไม่เห็นตัวหนังสือเราซื้อจอ4อันเลยเพราะคำพูดเด็กคนเดียวเพราะทุกคนเห็นด้วยหมดผมก็ทำตามมติที่ประชุมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคริสตจักรจะไม่มีปัญหาถ้าคนมีส้วมนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากที่เข้ามาในโบสถ์แล้วไม่มีส้วมเลยต้องไประบายคนข้างๆแกฉันจะอึใส่แกจะแกฟังฉันหน่อยนะครับคงมานั่งฟังท่านนินทาโบสถ์ห่วยมากเลยนี่ก็ไม่ทำอันนี้ก็ไม่มีอุปปากท่านซาแล้วมาพูดตอนที่เขามีส้วมให้ทำโอเคไหมเสนอได้เลยนะครับมันเป็นบทของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นกลไกเนี้ยจะลดปัญหาเรื่องการเมืองเยอะมากนะครับแล้วเราไม่ได้ประชุมกันเฉยๆเราคุยละเอียดมากครับเช่นเสียงมันสะท้อนตรงนี้แล้วคุณจะติดม่านตรงนี้มันจะเกิดการพัฒนาแล้วมันจะเกิดงานเกิดขึ้นในที่ประชุมพอเกิดงานเกิดขึ้นคนก็มีส่วนร่วมในงานที่มันเกิดขึ้นอย่างล่าสุดนะครับผมเสนอเรื่องว่าอยากให้มีทีมเลขาพี่น้องก็สมัครกันเข้ามาปุ๊บนะครับผมก็ผ
มก็สามารถโยนงานบางส่วนที่ผมคิดขึ้นมานะครับผมก็ต้องการคนช่วยเขาก็ไปทำกันมันก็เกิดงานเกิดขึ้นในโบสถ์นะครับสิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในการรับใช้พระเจ้านี่คืออันที่สองนะครับอันที่สามนะครับเทคนิคไม่ใช่เทคนิคหรอกเป็นประสบการณ์มากกว่านะครับเราเวลาเราไว้ใจคนทำงานนี่นะครับถ้าท่านอยากให้เกิดทีมงานนะครับท่านต้องไมโครแมเนจเมนต์คืออะไรครับลึกๆเนี่ยคนเราเนี่ยมักจะถือว่าสิ่งที่เห็นผลงานเราอะเท่ากับตัวเรายกตัวอย่างเช่นผมรู้สึกว่าผมดีมากเลยถ้าวันนึงคนมาโบสถ์เยอะๆแต่พอคนมาโบสถ์น้อยผมรู้สึกแย่กับตัวเองอันนี้หมายความว่าเราผูกคุณค่าของเรากับผลงานของเราบางคนรู้สึกแย่กับตัวเองเวลาเงินในบัญชีน้อยลงหรือเงินบัญชีเยอะขึ้นก็รู้สึกฟูท่านกำลังผูกตัวเองกับผลงานของท่านแต่ตัวท่านคุณค่าท่านไม่ได้ขึ้นลงลูกเรามีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่ไม่รู้จะรักเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยคนจำนวนมากเนี่ยนะครับพยายามจะทำงานที่เพอร์เฟกต์เพราะรู้สึกว่านี่คือตัวแทนของฉันแล้วมันจะกลายเป็นผู้นำที่สร้างปัญหาในโบสถ์เพราะว่าเวลาเราจะสร้างทีมงานเนี่ยนะครับเราจะเป็นต้องฝึกให้คนเขาทำในสิ่งที่เขาอาจจะไม่เคยทำนะครับแน่นอนนะครับเช่นคนที่ทำปกคนแรกในโบสถ์ก็คือผมนะครับปกยุคแรกผมทำหมดผมตัดเองหมดทำเองหมดนี่นะครับพอตอนหลังเนี่ยผมก็ทำไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าผมต้องทำงานเยอะผมก็ส่งให้คนทำบางคนนะครับออกแบบมาโคตรไม่ตรงใจไม่ชอบเลยนะครับแต่ผมก็ไม่ยุ่งเข้าใจผมไหมฮะมันก็ใกล้เคียงน่ะมันอาจจะไม่ 100% แต่ผมก็จะไม่บอกว่าเปลี่ยนฟอนต์ยุ่งทุกอันน่ะจนเขารู้สึกว่ามันจุกจิกเกินไปอ่ะเข้าใจไหมครับเช่นงานพันธกิจเรื่องเพลงผมก็ไม่เคยไปยุ่งว่าต้องใช้เพลงนี้เท่านั้นอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะมีความคิดเห็นบางส่วนก็จะบอกเขาว่าเป็นความคิดผมนะผมไม่ได้นั่นแต่ว่าผมจะไม่ไปจุกจิกในรายละเอียดที่เขาทำนะครับเวลาเราเข้าไปจุกจิกมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่เป็นเจ้าของงานพอเขาไม่เป็นเจ้าของงานเขาก็ไม่อยากรับผิดชอบงานเพราะมันไม่ใช่พันธกิจของเขาผมไม่เคยรับทราบว่าอาทิตย์นี้จะต้องกินอะไรในโบสถ์วันอาทิตย์พอผมบอกพี่ภูกับพี่อ้อมไปพี่ทำเลยอร่อยชัวร์ผมไม่ยุ่งเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ควรจะไปจุกจิกเพราะเขาเก่งกว่าผมเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานสไตล์นี้มันมีนะครับผู้นำบางคนที่ไม่เป็นผู้นำเป็นผู้นำไม่เป็นนะครับแล้วก็พยายามจะทำให้คนทำกับท่านละเอียดมากและยุ่งกับเขาทุกเรื่องจนเขารู้สึกว่ามาทำเองไหมนะครับผู้นำที่ทำแบบนี้นะครับโบสถ์จะเกิดความแตกแยกนะครับผมเคยทำแผนที่อันนึงนะครับให้คนบางคนนะครับตอนที่ผมไปอยู่ที่หนึ่งผมส่งงานผมเป็นคนทำอะไรดีเลิศพอสมควรผมทำกราฟิกใหม่หมดเลยนะฮะวาดเองหมดเลยใช้ Illustrator วาดสวยงามทำโอ้โหสวยเลยฮะพอทำเสร็จปุ๊บนะครับผมส่งงานไปตอนตีหนึ่งผมก็คิดว่าหลับแล้วเขายังไม่หลับก็รับไปพอรับไปเสร็จนะครับเขาส่งให้ผมแก้อีก4รอบแล้วผมก็เกรงใจว่าเขาคงรู้แหละผมไม่หลับผมก็ต้องนั่งแก้งานเขา4รอบแล้วมันแก้จุกจิกมากเดี๋ยวก็แก้ทีไม่แก้ทีเดียวจบนะครับแล้วผมจำได้ว่าผมไม่เคยส่งงานให้เขาอีกเลยแล้วผมก็ไม่รับงานด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันจุกจิกเกินไปอ่ะมันเป็นสไตล์บางทีบางเรื่องนี่นะครับผมก็เลยไม่ดีเลิศนะแต่ว่ามันควรจะแก้ผมสัก2ครั้งก็เยอะแล้วนะครับมัน too much นะครับหรือว่างานหลายพันธกิจนะครับที่โบสถ์เรามีทีมงานเยอะมากเพราะว่าแน่นอนเราคอมเมนต์กันนะครับแต่เราคอมเมนต์กันที่ประชุมหรือว่าคุยกันที่เนื้องานเราไม่ไปที่คนเราบอกว่าเราไม่ได้ซีเรียสเราซีเรียสเหมือนกันนะแต่เราไม่ได้ไปที่กดกันนะแต่เราไปที่เนื้องานนะครับพัฒนางานไปเรื่อยๆนะครับบางคนชอบมาถามผมบอกว่าอาจารย์ฟอนต์ไหนดีผมก็บอกว่าตัดสินใจเลยไหมไม่ต้องมาถามผมก็ได้ทำไปเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หรือว่าทำ TikTok ทำ Reel เนี่ยนะครับบางทีก็พิมพ์ผิดบ้างอะไรบ้างนะผมก็ไม่เป็นไรหรอกทำไปเถอะนะครับเดี๋ยวก็มีสกิลขึ้นเองนะครับก็ผมก็ฝากเขาทำเขาก็ทำเงินสัตว์ซื่อทำเงินเต็มไปหมดเลยนะครับขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่ผมมาตรวจสอบผมตรวจไม่ไหวแล้วฮะพี่น้องเข้าใจไหมฮะแต่ว่าคอนเซ็ปต์รวมๆมันก็คล้ายๆกับที่ผมอยากได้และจะดีกว่าที่ผมคิดซะด้วยซ้ำเพราะผมทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกนะครับผมไม่ได้เป็นเจ้านายท่านผมเป็นศิษยาภิบาลนะครับเพราะฉะนั้นผมมีหน้าที่สนับสนุนงานที่ท่านทำท่านจะเอาอะไรไหมผมก็เวลาเขาจะทำละครผมถามว่าเอาอะไรไหมผมไม่ได้ถามว่าต้องอย่างนี้นี้นี้ผมถามว่าเอาอะไรไหมเอากล้องเอาเลนส์อะไรอยากได้อะไรเพิ่มเอาโดรนใช่ไหมนะพี่จัดให้เลยน้องก็พี่ผมมีหน้าที่สนับสนุนท่านในการทำ
พันธกิจการเจิมของท่านพี่น้อยเอเมนไหมครับอาจจะมีคำแนะนำเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับแต่ว่าก็ส่วนมากผมก็จะไม่ได้ไปจุกจิกอะไรกับท่านมากการทำงานสไตล์นี้จะทำให้เรามีทีมงานจำนวนมากเกิดขึ้นในโบสถ์เพราะว่าเขาอะไม่อึดอัดแล้วก็มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวท่านนะครับผมเนี่ยมีพนักงานหลายคนนะครับหลายคนทำงานกับผมตั้งแต่ลูกชายน้องโฟสเกิดนะครับปัจจุบันยังทำให้ผมอยู่เลยการที่ท่านต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจคนสุภาษิต 28:16 ผู้ครอบครองที่ขาดความเข้าใจก็เป็นผู้บีบบังคับที่ดุร้ายพี่น้องผู้ปกครองที่ขาดความเข้าใจเนี่ยผมเข้าใจเลยผมเรียนจบมหาลัยปตรีใหม่ๆนะครับผมรู้สึกว่าผมเป็นคนทำอะไรก็ได้ในโลกอะไรเงี้ยแล้วผมก็เป็นคนที่โหดร้ายมากนะครับกับผมมีลูกผมจ้างงานลูกน้องมาทำ SME เนี่ยนะครับผมเนี่ยจำได้เลยมีพนักงานคนหนึ่งเนี่ยผมจำได้ถึงวันนี้เลยนะครับลาออกนะครับแล้วก็บอกทิ้งท้ายเพราะว่าไหนๆก็ไม่เป็นเจ้านายเขาแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินเดือนแล้วนะครับบอกว่าหนูทำงานกับคนอย่างพี่ไม่ได้หรอกเพราะว่าเวลาผมไม่พอใจนะผมตบโต๊ะเลยอ่ะได้สิต้องทำได้ทำไมมันจะทำไม่ได้โทไม่มีความเข้าใจอะไรคนไม่เข้าใจคนเลยฮะเพราะว่าผมเป็นเด็กมากผมอายุผมจบตอน20ผมจบมหาลัยแล้วนะฮะแล้วผมก็เปิดบริษัทตอนผม25ผมเป็นเด็กมากเลยครับผมไม่ค่อยเข้าใจคนผมไม่เข้าใจว่าคนมีลูกอ่ะเขาต้องไปเลี้ยงลูกผมก็ถามว่าเช่นง่ายๆนะครับเช่นโหดร้ายยังไงเช่นแม่เขาป่วยจะลางานไปแล้วผมไม่มีคนทำงานผมก็ถามว่ากลับไปแล้วแม่จะหายเหรอพี่น้องเห็นไหมการที่เรานะครับไม่เคยอ่อนแอเลยนะครับเราจะไม่เข้าใจคนนะเข้าใจไหมครับผมก็พูดอย่างเงี้ยผมไม่เข้าใจเขาเลยแม่นะเว้ยแล้วแม่เขาตายจะทำยังไงอะไรเงี้ยคือผมเป็นคนไม่เข้าใจคนเลยนะครับสุดท้ายนะครับพระเจ้าให้ผมผิดพลาดนะครับผ่านประสบการณ์ของการเข้าใจคนประนอมหนี้แบงค์ติดหนี้ยึดรถอะไรสารพัดที่ผมไม่ควรจะต้องเจอนะครับโดยสถานะครอบครัวผมก็กลางๆไม่ได้แบบมีหนี้สินอะไรบ้านก็ที่บ้านก็ไม่ได้จนอะไรมากมายนะครับผมเนี่ยก็เลยเริ่มเข้าใจคนและผมก็เลยไม่บีบบังคับคนเช่นผมก็จะขอร้องแหละแต่ถ้าไม่ทำผมก็ไม่ได้เอาเป็นเอาตายอะไรเงี้ยเช่นผมเคยบอกน้องอานาทีนึงบอกว่าน้องน้ำแข็งข้างล่างเนี่ยมันตักขึ้นมามันจะแบบมันจะละลายแล้วมันจะติดกันน้องช่วยเอาไอ้ไอซ์เบรกเกอร์ช่วยทำให้พี่ด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะพี่ขี้เกียจมันต้องมานั่งเคาะทุกวันอะไรเงี้ยตั้งแต่วันที่ผมบอกถึงวันนี้นะผมทำเองทุกวันเลยอันไม่เคยทำเพราะว่าอันลืมแต่ผมก็ได้แค่บอกว่าผมก็รู้สึกขอบคุณเขาที่เขาช่วยงานเยอะมากเลยนะครับที่ช่วยงานผมก็ไม่ได้ไปจุกจิกอะไรเขามากมายผมก็ทำได้ผมก็ทำบางวันเขาอาจจะยุ่งๆเขาไม่ได้มีอะไรเขาบอกว่าผมบอกให้ไปถ่ายอาหารมาจากเบ็ดเอลเพราะผมก็ทำงานด้วยไม่ช่วยถ่ายอาหารให้ผมหน่อยเขาก็เอาบ้างไม่เอาบ้างบางวันก็มีกินบ้างไม่กินบ้างไม่มีกินผมก็ทอดไข่เอาผมก็ไม่ได้ซีเรียสเลยมากมายนะครับผมไม่ได้เอาเป็นเอาตายกับเรื่องนี้พี่น้องเข้าใจไหมครับเพราะว่าไงครับเพราะผมเข้าใจคนคือผมเข้าใจมนุษย์อ่ะท่านไปทำบาปมาพูดกับผมไม่ตกใจหรอกผมเพิ่งเคยทำเลวกับคุณอีกผมไม่ได้ตกใจรู้สึกท่านเคยล่วงประเวณีผมไม่ได้ตกใจอะไรแบบโอ้โหแบบเรื่องใหญ่โตทำไมเพราะว่าเข้าใจคนการที่เป็นผู้นำที่เพอร์เฟกต์มากแล้วไม่เข้าใจคนเนี่ยมันเป็นการบีบบังคับเช่นอยู่ดีท่านไปบอกในกลุ่มแคร์ท่านบอกว่าต้องเชื่อฟังพี่ขนาดนั้นเลยยังไม่ได้แต่งตั้งอะไรเป็นผู้ประสานกันอยู่นี่นะแต่ประเด็นก็คือว่าพอท่านไปบีบบังคับคนเนี่ยมันเป็นการบีบบังคับแทนที่แล้วดุร้ายด้วยนะครับเพราะท่านไม่เข้าใจคนนะครับไม่เข้าใจว่าคนต้องหยุดต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันพูดยากนะครับเพราะท่านไม่เข้าใจคนเนี่ยท่านก็จะกลายเป็นผู้ปกครองที่โหดหลายคนก็อยู่กับท่านไม่ได้ผมมีพนักงานทำงานกับผม10 ปี 10 กว่าปีปัจจุบันยังทำกันอยู่เลยถ้าผมไม่เลิกทำอะไรเงี้ยก็ยังทำอยู่เป็นตั้งแต่เป็นพี่เลี้ยงบนเวทีจะเป็นคนดุนะแต่ว่าจริงๆปกติผมเป็นคนไม่ดุเลยฮะคือผมเป็นคนแบบสุภาพก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันปัจจุบันก็ยังทำไม่ได้อยู่ดีบนเวทีจะเป็นคนแบบสวัสดีครับทุกคนอะไรเงี้ยนะฮะก็ทำไม่ได้อยู่ดีผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็คงเป็นพระวิญญาณอาจจะเป็นอีกแบบเป็นการเจิมอีกแบบนึงที่อาจจะต้องแบบเป็นเตือนสติสมาชิกนะครับผู้เลี้ยงยากอบเนี่ยเป็นสบที่เขียนพระคัมภีร์ดุมากมากเลยนะไปอ่านดูดุมากนะครับยากอบเนี่ยสบผมว่าสบคงไม่ใช่เป็นคนแบบเนิบๆฮะมันประมาณว่ารักทุกคนแต่จริงคงแบบแย่งแกะมาจากสิงโตกับหมีอะไรเงี้ยนะครับต่อมานะครับท่านควรจะใช้คำขอร้องแทนคำสั่งนะครับแน่นอนพี่น้องเรามีสิทธิบางคนมีสิทธิอำนาจท่านเป็นหัวหน้าแคร์ท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มอะไรประจำจังหวัดอะไรถ้ามีสิทธิอำนาจนะครับผมเข้าใจนะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยผมแทบไม่เคยใช้เลยเราไม่เคยใช้เรื่องนี้เลยนะฮะ
เราจะใช้คำว่าขอร้องได้ไหมช่วยตรงนี้มีใครพอจะช่วยได้บ้างไหมครับมีใครอยากกระทำอันนี้ไหมครับนะครับผู้นำที่โง่เขลาคือผู้นำที่บีบบังคับผู้นำที่โง่เขลาคือผู้นำที่สั่งการแทนที่จะขอร้องนะครับหนึ่งทิโมธีบทที่สองข้อหนึ่งข้อที่ห้าเหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายเห็นไหมเปาโลพูดกับทิโมธีเปาโลใช้คำว่าข้าพเจ้าขอร้องท่านเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงนะครับเราควรจะใช้ประโยคขอร้องมากกว่านะครับผมจำได้ว่าบางทีอยากกินอะไรผมก็ขับไปสกูตเตอร์ของผมไปซื้อเองนะครับซื้อผัดไทยบ้างอะไรผมก็ขับไปซื้อของผมเองครับผมก็ปกติก็เกรงใจบางทีก็ทอดไข่เองครับก็ไม่ค่อยได้เรียกร้องอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยอันนาฐานะศิษยาภิบาลจงไปซื้อของจากเซเว่นให้พี่เดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไร้สาระนะฮะเดี๋ยวทำตัวให้มันมีสติปัญญาของพระเจ้านิดนึงนะครับท่านต้องเป็นคนไม่ลำเอียงนะครับพี่น้องจำไว้ว่าขนมปังก้อนเดียวเนี่ยทำให้พังได้นะครับผมจะย้ำในมีเดียเสมอเลยนะครับเวลาทำรูปรวมค่ายรูปวันแม่วันพ่ออะไรอย่างนี้นะครับผมย้ำมากเลยบอกว่านับคนด้วยนะว่าครบบางทีมันไม่ครบคนอ่ะเข้าใจมันไม่ครบคนนะครับเพราะฉะนั้นหรือว่าการที่ท่านเป็นผู้นำนะครับอย่าพยายามเคลื่อนไหวอะไรมากบนอินเทอร์เน็ตที่เป็นประเภทบางทีเนี่ยคนมันนานาจิตตังจริงๆฮะเช่นบางคนก็ให้ของขวัญเขาคนนั้นก็ไม่ได้ให้มันก็เป็นไปไม่ได้นะผมมีสมาชิก500เงี้ยผมแค่เข้าไปใน Facebook ผมก็ต้องอวยพรให้เบอร์เดย์ทุกวันแล้วฮะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสนิทกับทุกคนเท่ากันถูกไหมฮะแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยการที่เรารักษาน้ำใจโดยการที่ว่าเราจะไม่ได้สเปเชียลกับใครเป็นพิเศษโดยการที่โพสต์ลงในโซเชียลนี่นะครับมันเป็นทางที่มีสติปัญญามากนะครับบางทีท่านชอบโพสต์ชอบผมไม่รู้นะผมเป็นอะไรนะวันนึงโพสต์8อันอะไรเงี้ยโพสต์กลัวไม่มีใครรู้หรือว่าคิดอะไรพระคัมภีร์บอกฟังดีนะพระคัมภีร์บอกว่าคนโง่ชอบเผยแพร่ความคิดของตนคนที่ชอบโพสเนี่ยผมว่าเป็นหนึ่งในคนโง่นะอย่าโกรธผมนะชอบแสดงความคิดเห็นของตัวเองเรื่อยๆแล้วบางทีมันทำให้คนสะดุดว่าท่านไม่ยุติธรรมทำไมไปกินกับคนนั้นไม่เป็นกินกับคนนี้นู่นนี่นั่นเฟซบุ๊กผมนะท่านไปดูก็ไม่มีอะไรอ่ะผมไม่โพสเลยจบไม่มีปัญหาหรือว่าบางทีไปอะไรนี้นะครับผมไปต่างประเทศนะครับส่วนมากก็เน้นงานเป็นหลักนะฮะแต่ถามว่าจะให้ผมไปนั่งเฝ้าตอนที่ไม่ไปนั่งเฝ้าก็ใช่เรื่องผมก็อาจจะไปดูอะไรบ้างนะครับไปดูตึกอะไรบ้างนะครับผมก็ไม่ค่อยได้โพสอะไรก็เป็นส่วนตัวไปดีกว่าคนมันนานาจิตตังจริงนะครับคนที่ชื่นชมรักเราก็มีคนที่คิดเล็กคิดน้อยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ขนมปังชิ้นเดียวมันทำให้เกิดการทรยศได้นะครับต่อมานะครับสุดท้ายแล้วก็คือการที่ท่านต้องสื่อสารตรงนะครับพี่น้องเราอย่ากลัวคนไม่รักนะครับอย่ากลัวคนไม่รักท่านนะครับบางคนเนี่ยอาจจะตายได้ถ้าท่านไม่สื่อสารตรงนะครับท่านต้องสื่อสารนะครับตรงๆเลยบางเรื่องนะครับเพื่อที่จะไม่มีอะไรเก็บไว้ในใจนะครับถ้าเรากำจัดเรื่องต่างๆที่เป็นความเย่อหยิ่งความนินทาว่าร้ายอะไรพวกนี้นะครับออกไปได้นะครับคริสตจักรจะเริ่มมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับแล้วก็พยายามอย่างยิ่งที่จะมีระบบที่จะพูดคุยกันมีซ่วมให้คนเข้าจะได้พูดกันนะครับจะได้ไม่ไปอืดลาดใส่เกงคนอื่นนี่นะครับเขาก็จะเริ่มโบสถ์ก็จะเริ่มมีความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันนะครับอยากให้เชื่อฟังนะครับอย่าฟังแล้วก็ล่าช้าในการที่เอาไปทำนะครับอาจจะเป็นคำแนะนำเหมือนของเอลีที่แนะนำนาอามานก็ได้ให้ไปจุ่มมันจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะที่ผมแนะนำเนี่ยแต่คริสตจักรบางคนเนี่ยตายน้ำตื้นจริงๆนะครับถ้าโบสถ์ท่านไม่เกิดผลเลยนี่นะครับที่เปิดมากลุ่มท่านไม่เกิดผลเลยนะครับมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นนะครับและเรื่องนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ท่านต้องเปลี่ยนแปลงนะครับ